ใช้ได้สำหรับพระสงฆ์ชอบองค์ไหนจันนึกใจนึกถึงองค์นั้นก็พอแต่เมื่อจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องนึกถึงพระสงฆ์ถ้าจิตไปจับนึกถึงพระสงฆ์ก็ไม่ต้องนึกถึงพุทธรูปจับอย่างใดอย่างหนึ่งให้ทรงตัวใช้ได้ต่อมาก็ดูพระธรรมและพระศีลและธรรมที่องค์พระพุทธเจ้าทรงตรัสรวมทั้งศีลและธรรมร่วมกันก็คือศีล5กับกำหนด10อันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทต้องปฏิบัติให้ได้ทั้งศีล5และกำหนด10ควบกันต้องทำให้ได้ถ้าว่าท่านทำไม่ได้แสดงว่าท่านยังเป็นเหยื่อของอบายภูมิการเจริญกรรมฐานของท่านไม่มีผลตามสมควรศีล5กำหนด10จะขอพูดร่วมกัน1ทางกายเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ทรมานสัตว์แล้วก็2ร่างกายจะไม่ลักทรัพย์จะไม่คดโกงไม่ยื้อแย่งเขาในทรัพย์สินต่างๆ3จะไม่นำร่างกายไปลักขโมยยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของคนอื่นแล้วก็4จะไม่ร่างกายไปดื่มสุราและเมรัยอันนี้ไม่ขออธิบายถ้าอยากจะทราบอานิสงส์ไปดูหนังสือแนะเจริญกรรมฐานแบบง่ายเขามีไว้แล้วราคาไม่แพงไม่ได้โฆษณาขายหนังสือแต่ราคาต่ำๆเล่มเล็กๆจะได้ไม่เปลืองสตังค์อานิสงส์เขาบอกไว้แล้วถ้าทางวาจา1จะไม่พูดปด2จะไม่พูดคำหยาบ3จะไม่พูดส่อเสียดยุโยงส่งเสริมเขาแตกร้าวกันและ4จะไม่พูดวาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์แล้วก็ทางด้านจิตใจ1ไม่อยากลักอยากขโมยทรัพย์สินเขาบุคคลใดสำหรับทางกายจะลงมือลักไม่ลงมือลักหรือลงมือไม่ลักแล้วต่อมาทางจิตใจเนี่ยไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบธรรมจะพอใจเฉพาะสมบัติที่เราหามาได้โดยชอบธรรมเท่านั้นนี่ถ้าเป็นธรรมะนะ2จะไม่พยาบาทจองล้างจองแผลใครข้อนี้แสดงว่ายังโกรธอยู่ความโกรธยังมีแต่ความโกรธไม่ขังโกรธแล้วก็แล้วกันไปไม่จองล้างจองแผลทางใจแล้วก็4มีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าทรงสอนคือไม่ฝืนคำสอนของพระพุทธเจ้ารวมความว่ากำหนดทั้ง10ประการร่วมกับศีลนี้เป็น11ข้อด้วยกันต้องรักษาให้ได้ขอย้ำอีกทีหนึ่งวันหนึ่งจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์2ไม่ลักทรัพย์ไม่ยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของใครแล้วก็3แล้วก็3จะไม่พูดมุสาวาทแล้วขอโทษนะมันจะผิดป่ะ3จะไม่พูดมุสาวาทขอโทษผิดไปแล้วแล้วก็3จะไม่ยื้อแย่งคนรักของบุคคลอื่นแล้วก็4จะไม่ดื่มสุราและเมรัยแล้วก็5จะไม่พูดปด6จะไม่พูดคำหยาบ7จะไม่พูดส่อเสียดยุเขาแตกกัน8จะไม่พูดวาจาไร้ประโยชน์เลวไหล9จะไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครแล้วก็10ไม่จองล้างจองแผลงใครโกรธจังโกรธจะโกรธแล้วก็เลิกกัน11มีความเห็นถูกตามความที่พระเจ้าทรงสอนเชื่อพระพุทธเจ้าที่เป็น11ว่าเพิ่มสุราเข้ามาที่เพิ่มเข้ามาเพราะว่ามีอดีตท่านพระว่าท่านหนึ่งท่านถามว่ากำหนด10ของท่านไม่เห็นมีสุราแสดงกินเหล้าได้ดิก็แปลกใจไม่เป็นไรเพื่อกันความสงสัยตามนั้นจึงเพิ่มสุราเข้ามากรวมความนักปฏิบัติกรรมฐานต้องปฏิบัติให้แน่วแน่1อันดับแรกรู้ลมหายใจเข้าออกคือให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าหายใจออกรู้อยู่ให้ใจออก
ขณะที่จะหายใจเข้าหายใจออกอยู่รู้พอจิตเริ่มสบายก็คิดถึงนิวรณ์5ประการว่าในขณะที่เราเจริญกรรมฐานจะไม่ยอมนิวรณ์5ประการคือกิเลสหยาบทั้ง5อย่างให้เข้ามาครอบงำจิตเพราะนิวรณ์5อย่างนี้เป็นตัวตัดความดีของเราคือจะทำให้เราเป็นคนไร้ปัญญาได้กันหนึ่งกามฉันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศในช่วงนี้จะไม่มีกับเราชั่วคราว 2. ความโกรธความยาบาดจองล้างจองผลาญจะไม่มีกับเราชั่วคราว 3. ความง่วงในขณะที่เจริญภาวนาจะไม่มีกับเรา 4. อารมณ์ฟุ้งซ่านนอกเรตนอกรอยจะไม่มีกับเราถ้าการสงสัยในผลการปฏิบัติจะไม่มีกับเราต้องตั้งจิตให้ตรงตามนี้มันก็จะแพ้กันบ้างเป็นของธรรมดาเผลอบ้างนิวรณ์เขาครอบงำบ้างถ้านิวรณ์เขาครอบงำจิตฟุ้งซ่านมากเกินไปพอรู้ตัวก็เริ่มสตาร์ทตั้งต้นใหม่มันเป็นของธรรมดาที่คนกำลังฝึกต้องพลาดแล้วต่อมาก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกการตั้งใจรู้ลมเข้าลมออกนี่เป็นการกำจัดนิวรณ์ชั่วคราวทำให้จิตสงบหลังจากนั้นถ้าต้องการคำภาวนาก็ภาวนาควบด้วยคำภาวนาที่จะแนะนำก็คือพุทโธอย่างอื่นก็ได้ไม่จำกัดท่านผู้ใดภาวนาอย่างอื่นคล่องมาแล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เคยใช้คำภาวนาว่าพุทโธก็ง่ายแล้วก็สั้นหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโธพอจิตเป็นสุขก็หาทางป้องกันอบายภูมิต่อไปข้างหน้านึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายจะตายเมื่อไรถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราพร้อมยอมตายแต่จะยอมตายอยู่กับบุญไม่ใช่ยอมตายอยู่กับบาปบุญก็คือ1ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระอริยสงฆ์ถ้าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็ยึดพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งวัดใดวัดหนึ่งที่ใดที่หนึ่งก็ได้เท่าที่เราชอบจับภาพไว้เวลาภาวนาหรือว่าต้องการพระสงฆ์ชอบใจพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งคนนึกถึงพระสงฆ์องค์นั้นก็ได้เวลานึกถึงพระพุทธรูปก็ไม่ต้องนึกถึงพระสงฆ์จิตจะฟุ้งซ่านถ้าไปนึกเข้านึกถึงพระสงฆ์ก็ไม่ต้องนึกถึงพระพุทธรูปเพราะถ้าใหม่ๆไปนึกตั้งสองอย่างจิตจะฟุ้งซ่านแต่ว่าถ้าบังเอิญจิตนึกถึงพร้อมกันได้จิตไม่พุ่งสร้างก็ทำได้เหมือนกันดีเหมือนกันหลังจากนั้นก็ยกกำแพงกั้นอวัยภูมิ1ไม่ฆ่าสัตว์2ไม่ลักทรัพย์3ไม่พูดผิดในกาม4ไม่ดื่มสุราดมีไรและก็5ไม่พูดหมด6ไม่พูดคำหยาบ7ไม่พูดวาจาส่อเสียดเพื่อเจ้อเหลวไหลขอโทษไม่พูดวาจาส่อเสียดยุโยงส่งเสริมเพื่อแตกเล่ากันเนี่ยก็8ไม่พูดวาจาไร้ประโยชน์เพื่อเจ้อเหลวไหล9ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครแล้วก็10ไม่จองล้างจองผลาญใครยังมีความโกรธแต่ความโกรธไม่รุนแรงนักและไม่จองเวรจองผลาญใครแล้วก็11มีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าทรงสอนยอมรับนับถือของท่านในความเต็มใจหลังจากนั้นก็ควบคุมกำลังใจคิดว่าการเกิดในมนุษย์โลกก็ดีในเทวโลกก็ดีในพรหมโลกก็ดีไม่มีความสุขความสุขที่จะมีจริงๆก็คือนิพพานเราต้องการพระนิพพานนี่เหลือเวลาจะพูดอีก2นาทีก็ขอเรียงลำดับอนุสติ ที่พูดมาทั้งหมดท่านเรียกว่าอนุสติคือตามนึกถึง อนุสติจริงๆไม่ได้ทรงสมาธิแนบแน่นทำจิตคิดถึงใช้ได้อนุสติขั้นแรก
ก็คือมาอนาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติตอนนึกถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสติตอนนึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นสังขานุสติตอนนึกถึงความตายเป็นมรณานุสติตอนนึกถึงกรรมบท10เป็นศีลานุสติแล้วก็ตอนนึกถึงนิพพานเป็นอุปสมานุสติรวมความว่าอนุสตินี่บรรดาท่านพุทธบริษัทการปฏิบัติจริงๆไม่ต้องเคร่งเครียดในการเจริญสมาธิการเจริญสมาธิขบันดาท่านพุทธบริษัทจะนั่งแบบไหนจะนอนแบบไหนยืนแบบไหนเดินแบบไหนก็ได้ ในเวลาการหนึ่งสมาธิเอาแค่พอจิตเป็นสุขรู้ลมให้ใจเข้าออกก็รู้คำบรรณาพอจิตเป็นสุขในเมื่อจิตเป็นสุขแล้วเริ่มสบายก็หวนกลับไปจับอนามรณานุสติกรรมฐานนึกถึงความตายแล้วก็นึกถึงพระพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ตอนนั้นไปก็ไปนั่งไล่เบี้ยกับบท10ว่าสิกขาบท10ประการนี้11นะรวมกับศีลด้วยไป11แต่ปฏิบัติจริงๆมี10 ทั้ง10ประการนี้ระบบพร่องข้อไหนบ้างข้อไหนที่ทำไม่ได้ข้อนั้นต้องทำให้ได้วันนี้ทำไม่ได้ครบพรุ่งนี้ต้องทำให้ได้ครบถ้าวันพรุ่งนี้ยังทำไม่ได้ครบวันมะรืนต้องทำให้ได้ครบก็ลงความว่าจะต้องพยายามทำให้ครบให้ได้เอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายและประโยชน์ข่าวจรวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไรก็ไม่รู้วันที่11ที่12จำไม่ได้มิถุนายน2531ตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน7เอางี้ก็แล้วกันนะเป็นวันแนะนำซึ่งกันและกันแต่คำแนะนำนี้อาจจะอยู่นานแสนนานตอนนี้ไปก็หมดเวลาและบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านขอทุกท่านจะมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย เวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อที่นี้ไปขอได้โปรดฟังคำแนะนำอารมณ์ของพระโสดาบันสำหรับวันนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของท่านที่ทรงความเป็นพระโสดาบันท่านทั้งหลายจะได้ทราบไว้ว่าคนที่เป็นพระโสดาบันแล้วมีอารมณ์เป็นยังไงส่วนใหญ่ของคนทั้งหลายมักจะมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาเจริญพระกรรมฐานคือสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนา ว่าเริ่มเข้ามาเจริญแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องตัดหมดนั่นเป็นความรู้สึกผิดของท่านที่มีความคิดอย่างนั้นความจริงการเจริญพระสมณธรรมมีอารมณ์เป็นขั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ทรงจิตเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิหรืออัปปนามสมาธิสำหรับอัปปนามสมาธินี่หมายถึงอารมณ์ฌานตั้งแต่ฌานที่1ถึงฌานที่8อารมณ์ประเภทนี้จะระงับได้เพียงนิวรณ์5ประการแต่ก็เป็นการเพียงระงับเท่านั้นไม่ใช่ตัดถ้ายังมีความประมาทจิตคิดชั่วฌานก็สลายตัวเป็นอันว่าผู้ทรงฌานโดยเฉพาะอย่างยิ่งฌานโลกียังไม่มีความหมายในการเจริญสมณธรรมในพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าท่านผู้นั้นจะได้มโนยิทธิก็ดีได้ปัญญา5ในปัญญา6ก็ดีได้2ในวิชา3ก็ดีก็ยังไม่มีความหมายในการตัดอบายภูมิ
ท่านนิยตัดอบายภูมิได้จริงๆก็คือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปคำว่าพระโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานฉะนั้นพระโสดาบันก็ยังตัดอะไรไม่ได้หมดเพียงแต่เพียงว่ามีอารมณ์ชนะสังโยชน์สามประการเบื้องต้นแต่เพียงอย่างหยาบเท่านั้นอารมณ์ชนะสังโยชน์สามประการเบื้องต้นก็คือ1สกายทิฏฐิที่มีความรู้สึกว่าอัตภาพร่างกายหรือว่าขันธ์5เป็นเราเป็นของเราเรามีในขันธ์5ขันธ์5มีในเราเฉพาะอย่างยิ่งในอันได้สกายทิฏฐินี้พระโสดาบันลดลงมาได้เพียงเล็กน้อยยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอยู่แต่ถ้าว่ามีอารมณ์ไม่ประมาทมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายนี่ตั้งกล่าวว่าปัญญาพระโสดาบันกับพระสีทาคามีเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์มีสมาธิเล็กน้อยแล้วก็มีปัญญาเล็กน้อยคำว่ามีสมาธิเล็กน้อยคืออารมณ์สมาธิของท่านผู้เจริญฌานสมาบัติมีอารมณ์ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปยังไม่ถึงฌาน4ก็สามารถจะเป็นพระโสดาบันได้สำหรับที่ว่ามีปัญญาเล็กน้อยก็เพราะว่ายังไม่สามารถจะตัดขันธ์5ได้เด็ดขาดด้วยกำลังของจิตยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้าว่าความรู้สึกของท่านมีความดีอยู่หน่อยหนึ่งว่าเราจะต้องตายยังไงก็ตายแน่เหมือนกับที่เปสการีมีอารมณ์คิดถึงคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระธรรมสัมมิทิทรงตรัสว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าความตายเป็นของเที่ยงท่านทั้งหลายจงอย่ามีความประมาทในสร้างในการสร้างความดีนี่ความรู้สึกของพระโสดาบันในด้านสกายทิฏฐิมีอยู่จุดนี้เข้าใจไว้ด้วยมีคนพูดกันว่าถ้าเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจะต้องสามารถระงับทุกเวทนาได้หมดไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ร้อนไม่หนาวนี่ไม่ใช่ความจริงร่างกายยังมีความรู้สึกร่างกายยังมีจิตเป็นเครื่องรักษาร่างกายยังมีวิญญาณรู้การสัมผัสถึงแม้ว่าพระอรหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีก็ยังรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดเหมือนกันนี่ว่ากันถึงอารมณ์ของพระโสดาบันเมื่อจิตเข้าถึงพระโสดาบันแล้วมีความไม่ประมาทในชีวิตมีความรู้สึกเสมอว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องตายแล้วก็ขึ้นชื่อว่าความตายนี้ไม่มีนิมิตเครื่องหมายไม่ใช่ว่าจะไปกำหนดอายุการตายว่าต้องอายุเท่านั้นเท่านี้จะตายตั้งแต่ความเป็นเด็กหรือความเป็นหนุ่มเป็นสาวความเป็นคนแก่อาการที่จะตายอาจจะตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอาจจะตายด้วยอุบัติเหตุหรือตายเช้าตายบ่ายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายดึกตายหัวค่ำก็เอาแน่นอนไม่ได้ฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าถ้าเราจะตายก็เชิญแต่ถ้าว่าเราจะตายอยู่กับความดีอารมณ์ของพระโสดาบันที่จะคัดค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์นั้นไม่มีคือว่าเป็นคนไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นอันดับที่สองที่เรียกว่าวิจิกิจฉาพระโสดาบันตัดสังโยชน์ตัวที่สองได้คือความสงสัยที่เรียกว่าวิติกิจฉา
ขึ้นชื่อว่าความสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีในพระโสดาบันเกิดขึ้นด้วยกำลังของปัญญาที่พิจารณาหาความจริงว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขและอันดับหลังศีลัพพตปรามาสพระโสดาบันย่อมทรงศีลบริสุทธิ์ตามฐานะของตัวคำว่าฐานะของตัวก็หมายความว่าถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็มีศีล5เป็นปกติมีศีล5บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาไม่มีเจตนาในการทำลายศีลรักษาศีลบริสุทธิ์ไม่ทำลายศีลด้วยตนเองไม่ยุให้บุคคลอื่นทำลายศีลแล้วก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้ว เป็นอันว่าพระโสดาบันเป็นผู้มีความทรงอารมณ์อยู่ในศีลเป็นสำคัญหนักหน่วงในเรื่องของศีลยอมตัวตายดีกว่าศีลขาดเป็นกันที่กล่าวมานี้หมายถึงว่าสังโยชน์3ประการนี้พระโสดาบันปฏิบัติมีจิตเข้าถึงตามนี้นี่ก็ขอพูดกันต่อไปว่าก่อนที่จะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันจากโลกีเป็นโลกุตระตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกว่าโคตรภูญาณขณะเมื่ออารมณ์จิตของท่านผู้ปฏิบัติเข้าถึงโคตรภูญาณคำว่าโคตรภูญาณนี่ก็หมายความว่าจิตของท่านผู้นั้นยังอยู่ในช่วงระหว่างโลกิยะกับโลกุตระแต่ถ้าว่าอารมณ์จิตตอนนี้จะไม่ขังอยู่นานบางท่านจิตจะทรงอยู่เพียงแค่ชั่วโมงหนึ่งหรือไม่ถึงชั่วโมงแต่บางท่านก็อยู่ถึงอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงเป็นเดือนก็มีสุดแล้วแต่ความเข้มแข็งของจิตในช่วงที่จิตเข้าถึงโคตรภูญาณท่านกล่าวว่าในขณะนั้นอารมณ์จิตของนักปฏิบัติจะมีความรักพระนิพพานอย่างยิ่งคือมีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีไม่เป็นแดนแห่งความสุขถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์มันก็ทุกข์ตลอดเวลาถ้าเกิดเป็นเทวดาก็พักทุกข์ชั่วคราวหรือพรหมก็เช่นเดียวกันถ้าหมดบุญวาสนาบารมีแล้วก็จะต้องจากเทวดาจากผมมาเกิดเป็นคนบ้างบางรายก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอันว่าเขตทั้ง3จุดไม่มีความหมายสำหรับใจจิตใจของท่านที่มีอารมณ์เข้าถึงโคตรภูญาณใจพอมีความต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานเป็นปกติแต่ได้ว่าพอจิตพ้นจากโคตรภูญาณไปแล้วก้าวเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันเต็มที่ที่เรียกกันว่าพระโสดาปัตติผลตอนนี้อารมณ์จิตของท่านละเอียดขึ้นมานิดหนึ่งนอกจากจะรักพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดาการนินทาว่าร้ายเทียบรายกดขึ้นกับบุคคลผู้ใดกล่าวถึงเราจิตดวงนี้จะมีความรู้สึกว่าธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกมันเป็นอย่างนี้ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นการพลัดพรากจากของรักของชอบใจเกิดขึ้นมีความรู้สึกหนักไปในด้านของธรรมดาแต่ถ้าว่าธรรมดาของพระโสดาบันยังอ่อนกว่าธรรมดาของพระอรหันต์มาก
ฉะนั้นท่านที่เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันจึงยังมีความรักในระหว่างเพศยังมีการแต่งงานยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่าท่านกล่าวไว้แล้วว่าพระโสดาบันมีสมาธิเล็กน้อยแล้วก็มีปัญญาเล็กน้อยหากว่าท่านทั้งหลายจะถามว่าถ้าคนยังมีความรักในเพศยังมีการแต่งงานยังมีการอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงก็ดูมันว่าพระโสดาบันก็คือชาวบ้านธรรมดาแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นความรักในระหว่างเพศก็ดีความอยากรวยก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีของพระโสดาบันอยู่ในขอบเขตของศีลเรารักในรูปโฉมโนมพรรณมีการแต่งงานกันได้ระหว่างสามีภรรยาในตอนนั้นพระโสดาบันจะมีความซื่อสัตย์สุจริตกับสามีและภรรยาของตนเองยอมเคารพสิทธิในสิ่งกันและกันจะไม่นอกใจสามีและภรรยาขึ้นชื่อว่ากามเมสุมิจฉาจารจะไม่มีสำหรับพระโสดาบันจะทำให้ครอบครัวนั้นมีอารมณ์เป็นสุขในรายการที่สองพระโสดาบันยังมีความโกรธท่านโกรธจริงพูดเป็นที่ไม่ถูกใจท่านก็โกรธทำให้เป็นที่ไม่ถูกใจท่านก็โกรธแต่ได้ว่าพระโสดาบันมีแต่อารมณ์โกรธไม่ประทุษร้ายให้เขามีการบาดเจ็บและไม่ฆ่าคนหรือสัตว์ที่ทำให้ตนโกรธให้ถึงแก่ความตายเป็นอันว่าความโกรธหรือความพยาบาทของท่านอยู่ในขอบเขตของศีลจิตโกรธแต่ว่าไม่ทำร้ายมีแตกต่างกับคนธรรมดาตรงนี้สำหรับด้านความหลงของพระโสดาบันที่ขึ้นชื่อว่าหลงก็เพราะว่ายังมีความรักในเพศยังมีความอยากรวยเมื่อสักครู่นี้ข้ามคำว่าอยากรวยไปการอยากรวยของพระโสดาบันคือต้องการความรวยในด้านสุจริตธรรมเท่านั้นเรื่องการทุจริตคิดร้ายคดโกงบุคคลอื่นใดไม่มีในอารมณ์จิตของพระโสดาบันประกอบอาชีพด้วยความสุจริตเพราะอาศัยยังรักในความสวยสดงดงามคือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศยังมีอยู่ยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงที่เพราะว่ายังคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกยังมีของสวยของงามการถือตัวถือตนแบบนี้จึงชื่อว่ามีความหลงแต่ความหลงของพระโสดาบันนั้นไม่สามารถจะนำบุคคลผู้นั้นเมื่อและเวลาตายแล้วไปสู่อบายภูมิได้จุดนี้ขอบรรดาท่านผู้ทั้งหลายผู้รับฟังจงจำไว้ว่าความจริงอารมณ์ของพระโสดาบันนั้นไม่แตกต่างกับชาวบ้านธรรมดาเท่าไรนักชาวบ้านธรรมดายังมีความรักในเพศยังมีสามีภรรยาแต่ถ้าว่ายังมีการนอกใจสามีนอกใจภรรยาสำหรับพระโสดาบันไม่มีชาวบ้านอยากรวยรวยก็จะมีการคบคดกันโกงมีการยื้อแย่งฉกชิงวิ่งราวทรัพย์สำหรับพระโสดาบันถ้าต้องการรวยก็รวยด้วยการสุจริตหากินด้วยความชอบธรรมต่างกันตรงนี้
พระโสดาบันมีความโกรธชาวบ้านโกรธแล้วก็ปรารถนาจะประทุษร้ายถ้ามีโอกาสก็ประทุษร้ายบุคคลที่เราโกรธถ้าสามารถจะฆ่าได้ก็ฆ่าสำหรับพระโสดาบันมีแต่ความโกรธที่การประทุษร้ายไม่มีการฆ่าการประหารกันไม่มีนี่ต่างกันกับชาวบ้านพระโสดาบันจะมีความหลงตามที่กล่าวมาด้วยการที่ผ่านมาแล้วแต่ได้ว่าพระโสดาบันก็ไม่ลืมคิดว่าเราจะต้องตายเมื่อเราตายแล้วเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจตอนนี้พระโสดาบันไม่เสียใจไม่เสียดายถือว่าถ้าตายเรามีความสุขนี่ขอท่านหลายจำอาการอารมณ์จิตที่เข้าถึงพระโสดาบันไว้ด้วยตอนนี้อยากขอพูดอีกนิดหนึ่งถึงอารมณ์ความจริงของพระโสดาบันที่เรียกกันว่าองค์ของพระโสดาบันคำว่าองค์ก็ได้แก่อารมณ์จิตที่ทรงไว้อย่างนั้นอย่างแนบแน่นสนิทนั่นก็คือหนึ่งพระโสดาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างจริงใจไม่คลายในความเคารพในพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะมีเหตุใดๆเกิดขึ้นใครจะมาจ้างจะให้รางวัลมากๆให้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์แม้แต่พูดเล่นพระโสดาบันก็ไม่พูดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์อย่างจริงใจแต่ได้ว่าระวังให้ดีถ้าพระสงฆ์เลวพระโสดาบันไม่ใส่ข้าวให้กินตัวอย่างภิกษุโกสัมภีมีความประพฤติชั่วตอนนั้นคฤหัสถ์ที่เป็นพระอริยเจ้านับหมื่นไม่ยอมใส่ข้าวให้กินเพราะถือว่าเป็นโจรปล้นพระพุทธศาสนาเป็นผู้ทำลายความดีไม่ใช่ว่าเป็นพระอริยเจ้าแล้วแล้วก็จะเมตตาไปซะทุกอย่างท่านเมตตาแต่คนดีหรือว่าบุคคลผู้ใดมีความประพฤติชั่วแนะนำแล้วสามารถจะกลับตัวได้พระโสดาบันก็เมตตาถ้าเขาชั่วแนะนำและไม่สามารถจะกลับตัวได้พระโสดาบันก็ทรงเบิกขาคือเฉยไม่สงเคราะห์โปรดจำอารมณ์ตรงนี้ให้ดีในการต่อไปพระโสดาบันมีศีลบริสุทธิ์ขอพูดย่อให้สั้นว่าองค์ของพระโสดาบันก็คือหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้าสองมีความเคารพในพระธรรมสามมีความเคารพในพระอริยสงฆ์นี่จัดเป็นองค์มีสามประการแต่สิ่งที่จะแถมขึ้นมานั่นก็คือรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังความดีมีชื่อเสียงในชาติปัจจุบันมีความรู้สึกต้องการอยู่อย่างเดียวว่าเราทำความดีทุกอย่างเพื่อพระนิพพานเท่านั้นอารมณ์จิตตอนนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัทภิกษุสามเณรทุกท่านต้องจำไว้จงอย่าไปคิดว่าพระโสดาบันเนี่ยเลอเลิศไปถึงอารมณ์อรหันต์โดยมากมักจะคิดว่าอารมณ์ของพระอรหันต์เป็นอารมณ์ของพระโสดาบันก็เลยทำกันไม่ถึงให้เป็นการคิดผิดความจริงการเป็นพระโสดาบันนี่เป็นง่าย มีอารมณ์ไม่หนักที่หนักจริงๆก็คือศีลอย่างเดียวตอนนี้ไปขอพูดถึงอาการของพระโสดาบันที่จะพึงได้พระโสดาบันจัดเป็น3ขั้นคือ1สัตตคตุงสำหรับที่ท่านเป็นพระโสดาบันมีอารมณ์อย่างอ่อนจะต้องเกิดและตายในระหว่างเทวดาหรือพรหมกับมนุษย์อีกอย่างได้7ชาติเป็นมนุษย์ชาติที่7จะเข้าถึงความเป็นอรหัตผล
ถ้ามีอารมณ์เข้มแข็งปานกลางที่เรียกกันว่าโกลังโกละอย่างนี้จะทรงความเป็นเทวดาหรือมนุษย์อีก3อย่างละ3ชาติครบเป็นมนุษย์ชาติที่3เป็นพระอรหันต์สำหรับพระโสดาบันที่มีอารมณ์เข้มแข็งนั่นก็จะเกิดเป็นเทวดาครั้งเดียวมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นอรหันต์ที่พูดตามนี้หมายความว่าท่านผู้นั้นเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วเกิดใหม่ไม่ได้พบพระพุทธศาสนา จะต้องฝึกฝนตนเองอยู่เสมอทุกชาติแต่ว่าความเป็นมิจฉาทิฐิในชาติต่อๆไปจะไม่มีแก่พระโสดาบันเพราะว่าพระโสดาบันไม่มีสิทธิ์จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเกิดได้แค่ช่วงแห่งความเป็นมนุษย์กับเทวดาหรือพรหมสลับกันเท่านั้นเป็นอันว่าพระโสดาบันนี้ถ้าท่านทั้งหลายพิจารณาให้ดีแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นของไม่ยากหากว่าท่านอยากถามว่าพระโสดาบันท่านขั้นสตากะตุงโกลังโกละและเอกภิชีมีอารมณ์ต่างกันยังไงก็จะขอตอบว่าพระโสดาบันขั้นสตากะตุงมีจริยาคล้ายชาวบ้านธรรมดามากยังมีอารมณ์รุนแรงในความรักยังมีอารมณ์รุนแรงในความโลภในความโกรธในความหลงแต่ถ้าว่าเป็นผู้มั่นคงในศีลไม่ละเมิดสำหรับพระโสดาบันขั้นโกลังโกละขั้นโกลังโกละนี่มีอารมณ์เยือกเย็นมากหรือว่ามีความมั่นในคุณพระรัตนตรัยมีศีลมั่นคงมากความจริงเรื่องศีลนี้มั่นคงเหมือนกันแต่ว่าจิตของท่านเบาบางในด้านความรักความโลภความโกรธความหลงความคำนึงถึงอารมณ์อย่างนี้มีอยู่แต่ก็น้อยถ้ามีคู่ครองเขาแยกโทษว่ากามคุณถ้าจะลดหย่อนลงไปความสนใจในเพศความสนใจในความโลภอารมณ์แห่งความโกรธอารมณ์ความหลงมันเบากระทบไม่ค่อยมีความรู้สึกสำหรับพระโสดาบันขั้นเอกวิชีในตอนนี้อารมณ์ของท่านผู้นั้นจะมีอารมณ์ธรรมดาอยู่มากขอท่านทั้งหลายโปรดอย่าลืมว่าพระอริยเจ้าจะเป็นฆราวาสก็ดีจะเป็นพระก็ดีจะเป็นเณรก็ดีจะเป็นคนมีจิตละเอียดไม่ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาและไม่ขัดคำสั่งไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบวินัยและกฎหมายอันนี้เป็นอารมณ์ของพระโสดาบันที่ท่านหลายจะพึงทราบสำหรับเอกวิชีนี้ความจริงมีอาการจิตใกล้พระสกิทาคามีแต่ได้ว่าสิ่งที่จะระงับไปได้นั้นกดด้วยกำลังของศีลมีความรู้สึกว่าเราจะต้องประคับประคองศีลของเราให้แจ่มใสอยู่เสมอมองดูความรักระหว่างเพศหรือว่าความร่ำรวยหรือว่าความโกรธหรือหลงในระหว่างเพศหลงในสภาวะต่างๆเห็นว่าเป็นของไร้สาระมีอารมณ์เบาในความปรารถนาในสิ่งนั้นๆแต่ถือว่าก็ยังมีความปรารถนาอยู่อรบันดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูเมื่อพูดมาถึงจุดนี้วันนี้ก็คงไม่ได้อารมณ์แห่งการปฏิบัติแต่ได้ว่าอารมณ์แห่งการปฏิบัติในความเป็นพระโสดาบันท่านฟังกันมาแล้ว2คืนอยากอัด
ก็ผมเองมีความรู้สึกว่าท่านทั้งหลายคงจะรู้สึกว่าง่ายสำหรับท่านแต่ท่านหากว่าเห็นว่าอารมณ์ของพระโสดาบันยากนี่ถ้าเป็นพระหรือเป็นเนนผมไม่ถือว่าพระหรือว่าเนนผมถือว่าเป็นเถนเถนในที่นี้หมายความว่ามีสระเอนำหน้ามีถอถุงแล้วก็นอหนูเขาแปลว่าหัวขโมยคือขโมยอาเภกของพระอริยเจ้ามาหลอกลวงชาวบ้านตามปกติพระกับเนนี่ต้องทรงศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วเอาละพูดไปเวลามันเกินไปหนึ่งนาทีก็ขอพอไว้แต่เพียงนี้หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจต่อแต่นี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอัธยาศัยทรงกำลังใจควบคุมอารมณ์ความเป็นพระโสดาบันของท่านไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดีท่านประโยคาวาจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายความจริงคำว่าประโยคาวาจรก็หมายถึงว่าท่านที่ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปัตติมรรคทั้งนี้ก็หมายถึงว่าท่านที่ปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทุกท่านด้วยความจริงใจแต่ถ้าว่าทุกท่านยังปฏิบัติตนยังไม่ถึงพระโสดาปัตติมรรคอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกว่าพระโยคาวจรแปลว่าท่านผู้ประกอบความดีเพื่อความประเสริฐเป็นอันว่าขอท่านทั้งหลายที่เข้ามาปฏิบัติพระกรรมฐานพระก็ดีเนรก็ดีอุบาสกอุบาสิกาก็ดีขอท่านจงรู้ตัวว่าเวลานี้องค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงเรียกว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติตนเพื่อความเป็นพระทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคำว่าพระจริงๆนั่นก็คือพระพุทธเจ้าทรงยอมรับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปถ้ายังไม่ถึงพระโสดาบันเพียงใดท่านยังไม่เรียกว่าพระแต่ว่าทุกท่านที่ปฏิบัติพระกรรมฐานด้วยความจริงใจตั้งใจจริงมีศีลบริสุทธิ์ตั้งใจทรงสมาธิให้ตั้งมั่นตั้งใจรักษาปัญญาให้แจ่มใสรู้เท่าทันความเป็นจริงแต่ว่ายังไม่ถึงพระโสดาปัตติมรรคก็ควรจะภูมิใจว่าเราอยู่ในเขตของความดีคือความอยู่ในเขตของคนดีแต่ว่าเราจะดีมากจะดีน้อยนั่นประมาทไม่ได้ถ้ารู้สึกตัวว่าดีเมื่อไรก็แสดงว่าเราเลวเมื่อนั้นจงจำพระพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัตนาโจทยัตตานังจงกล่าวโทษโจทย์ความผิดของตนไว้เสมอคือให้มีความรู้สึกว่าเรายังชั่วอยู่แล้วมันชั่วตรงไหนไปนั่งดูนิวรณ์ห้าว่านิวรณ์ห้าประการยังมีอาการสิงใจเราอยู่บ้างหรือเปล่า ถ้านิวรณ์ห้าประการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือในเวลาใดเวลาหนึ่งมันเข้ามาโจกวนใจเราได้แสดงว่าเรายังมีช่องโหว่แห่งความชั่วในด้านฌานโลกีถ้านิวรณ์ห้าไม่สามารถจะสิงใจเราได้แสดงว่าเราดีขึ้นถึงระดับของผู้ทรงฌานทั้งนี้ผมหมายความว่าตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งปฏิบัติพระกรรมฐานในรายการที่สองถ้าเราชนะนิวรณ์ห้าแล้วก็จงไปมองดูสังโยชน์10ประการ
ว่าสัญญาสิบรายการนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ยังมาคล้องอยู่กับอารมณ์ของเราเรายังเข้าไปติดอยู่ในส่วนนั้นถ้าสัญญาสิบรายการข้อใดข้อหนึ่งยังสิงอยู่ในสันดานของเราแสดงว่าเรายังไม่ดีต้องตำหนิใจตำหนิตัวของเราเองว่าความดีมันยังไม่พอสำหรับวันนี้ผมก็จะขอพูดเรื่องหมวดของกสิณเพราะว่าหมวดของอนุสติจบไปแล้วสำหรับกสิณนี่มี10อย่างแต่ถ้าว่าผมจะขออธิบายกสิณในด้านของสุขวิปัสสโกแต่ถ้าว่าบังเอิญท่านผู้ใดจะมีวิริยะอุตสาหะทำตนเข้าถึงวิชา3เขตของวิชา3และอภิญญา6อันนี้ผมก็โมทนาด้วยการแนะนำนี้ขอแนะนำในขั้นสุขวิปัสสโกเท่านั้นและก็ไม่แน่นักนะหากว่าบุญวาสนาบารมีท่านเคยฝึกมาในชาติก่อนก็ดีหรือว่าชาตินี้ท่านมีความมั่นคงในอารมณ์ที่ทรงอยู่ในด้านกสิณการปฏิบัติกสิณหมายถึงว่าต้องการสุขวิปัสสโกดีไม่ดีท่านก็ไปเข้าของเขตของวิชา3ได้ปัญญา6ก็ได้แต่ว่าปฏิสัมภิทาญาณยังไม่ได้ไปสัมภิทาญาณนี่จะต้องปฏิบัติตามที่สอนมาแล้วนั่นก็คือได้สมาบัติ8ตอนนี้อยากขอพูดถึงเรื่องของกสิณก่อนคือชื่อของกสิณหน้าการของกสิณขอให้ถือว่าเป็นการศึกษาเวลาปฏิบัติจริงอารมณ์ของท่านทรงอยู่ในอะไรมั่นคงแล้วปฏิบัติตามนั้นไม่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผมเพราะว่าผมจะต้องสอนให้หมดกรรมฐาน40สำหรับกสิณนี่ก็ขอสอนรวบเพราะแยกก็ไม่มีความจำเป็นเพราะมีผลเสมอกันชื่อของกสิณก็คือ1ปฐวีกสิณกสิณนี่มีดินเป็นพื้นฐาน2อาปูกสิณกสิณข้อนี้มีน้ำเป็นพื้นฐาน3เตโชกสิณกสิณข้อนี้มีไฟเป็นพื้นฐาน4วายโยกสิณกสิณข้อนี้มีลมเป็นพื้นฐานแล้วก็5โลหิตกสิณกสิณข้อนี้มีสีแดงเป็นพื้นฐาน6ปิตกะกสิณกสิณข้อนี้มีสีเหลืองเป็นพื้นฐาน7นีละกสิณกสิณข้อนี้มีสีเขียวเป็นพื้นฐาน8โอทายตกสิณกสิณข้อนี้มีสีขาวเป็นพื้นฐาน5 9อากาศกสิณข้อนี้มีอากาศคือความว่างเป็นพื้นฐานแล้วก็10อาโลกสิณกสิณข้อนี้มีแสงสว่างเป็นพื้นฐานเป็นอันว่ากสิณที่เราจะต้องปฏิบัติมี10อย่างด้วยกันวันนี้ผมจะขออธิบายโดยย่อเพื่อเข้าใจถึงพื้นฐานของกสิณเสียก่อนความจริงถ้าหากว่าท่านปฏิบัติกสิณส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นที่ถูกใจของท่านแล้วก็ทำจริงๆท่านก็เป็นพระอรหันต์ได้แล้วก็เป็นได้ง่ายเสียด้วยแล้วผมจะอธิบายให้ฟังตอนนี้ไปรู้เรื่องของกสิณเสียก่อนเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกกันปฐวีกสิณคือกสิณดินใช้ดินเป็นวงกสิณคำว่ากสิณนี่แปลว่าเครื่องหมายเนี่ยครับรู้ซะด้วยนะประเดี๋ยวจะหาไม่บอกกสิณนี่แปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายที่เราจะใช้กสิณปฐวีกสิณก็คือเอาดินมานั่งมองดูบางท่านก็เอาดินมาปั้นเป็นกลมๆก้อนใหญ่ๆมานั่งมอง
บางท่านก็กวาดที่ให้เตียนแล้วก็นั่งพอมีเหลือดินล้วนก็นั่งมองดูบางท่านท่านก็เอาเท้าผ้าทำเป็นสลิงคือทำเป็นกลมๆแล้วดินเข้ามาทาแล้วก็มองดูเรื่องจะทำใหญ่โตเพียงใดผมไม่จำกัดเพราะว่าตามแบบในวิสุทธิมรรคท่านบอกว่ากว้างประมาณ1 คืบครึ่งแต่ว่าเวลาผมปฏิบัติจริงๆผมไม่ได้ทำอย่างนั้นผมก็ดูมันส่งดินหาที่ไหนก็ได้เมื่อตั้งใจจับดินก็เจ้าก็จิตเข้าไปจับดินสำหรับปฐวีกสินนี่อานิสงส์ก็อนุภาพก็ได้แก่เมื่อทำได้ถึงฌาน4ก็สามารถจะทำของแข็งของอ่อนให้เป็นของแข็งได้อย่างน้ำอ่อนนาฏิฐานให้แข็งก็ได้อากาศอ่อนนาฏิฐานให้แข็งก็ได้อย่างที่เขาเดินไปบนอากาศและเดินในน้ำพอพูดถึงเดินในน้ำนี่คุณอ่านหนังสือหลวงพ่อปานยาแบบผมนะเอานิ้วนิ้วจิ้มมันแข็งเอาเท้าวางใหม่ๆมันแข็งพอก้าวลงไปจิตเคลื่อนเดี๋ยวหน่อยเดียวลงตูมไปทั่วเลยวิธีปฏิบัติในปฐวีกสินท่านก็ให้เอาดินมานั่งดูผมจะไม่บอกลักษณะคือมันไม่มีความจำเป็นดินก็แล้วกันเมื่อพิจารณาดินลืมตามองดูดินจำเฉพาะสีดินที่เราต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านต้องการดินสีอรุณดินสีอรุณก็คือดินมันมีสีแดงได้แก่ขุยปูเวลาที่ปูมันเจาะรูลงไปมันกวาดเอาดินขึ้นมานั่นแหละสีแดงๆเรียกดินสีอรุณจับดูภาพกสิณลืมตาดูจำได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพกสิณถ้าจะภาวนาท่านพระภาวนาว่าปฐวีกสินังแต่ว่าจุดที่มีความสำคัญที่สุดก็คือลมให้ใจเข้าออกอันนี้คุณทิ้งกันไม่ได้ถ้าคนทิ้งลมให้ใจเข้าออกคุณก็พังไม่มีทางจะได้อะไรเลยต้องรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกไปด้วยแล้วก็ภาพจำภาพกสิณให้ได้จิตนึกถึงภาพไม่ใช่ภาพกสิณลอยมาที่หน้าถ้าบังเอิญมันจะเลือนไปก็ลืมตาดูใหม่นี่ผมจะแนะนำวิธีปฏิบัติเวลาที่เขาปฏิบัติกันจริงๆเขาทำแบบนี้นะก็ว่าเขาจะตั้งนิมิตกสิณไว้ที่ไหนก็ได้ในที่ที่เหมาะสมเอาไปวางไว้จุดใดจุดหนึ่งไปนั่งอยู่ตรงนั้นนั่งท่าไหนก็ได้ผมไม่ห้ามที่เกียจนั่งก็นอนนอนไม่สบายก็ยืนยืนไม่สบายก็เดินมีผลเท่ากันอย่าไปฝืนอิริยาบถอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าขืนไปฝืนอิริยาบถแล้วก็เสร็จถ้าการมันเครียดขึ้นมามันปวดโน่นเจ็บนี่ก็ยังนั่งทนอยู่ไม่มีผลอย่าลืมว่าเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทำอะไรทุกอย่างนี่จะต้องเชื่อฟังพระพุทธเจ้าอยู่เสมอถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าทำไม่มีผลท่านเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ในเมื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีผลก็จะไม่มีพระอรหันต์ฉะนั้นพระอรหันต์ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าก็ดีเวลานี้ที่ผมกำลังพูดอยู่ก็ดีพระอรหันต์ยังมีอยู่ถ้าพระอรหันต์ทุกองค์ปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมครูจำให้ดีนะอย่าทำดีตัวดีกว่าพระพุทธเจ้าแล้วการศึกษาเนี่ยก็ควรจะศึกษาดูซะก่อนว่าถ้าเราจะหาครู
ก็ดูครูว่าครูเนี่ยเขาได้แล้วหรือยังถ้าเป็นพระอริยเจ้าแล้วหรือยังสำหรับครูในที่นี้ไม่ได้หมายถึงผมนะเดี๋ยวคุณจะนึกว่าคุณผมมาอวดคุณว่าผมเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ครูจริงๆก็คือพระพุทธเจ้าที่ผมเอามาพูดนี่มาสอนคุณแนะนำพวกคุณก็เพราะว่าผมเอาของพระพุทธเจ้าท่านมาแนะนำไม่ใช่ของผมเมื่อจำภาพดินลืมตาจำได้หลับตานึกถึงภาพดินจำได้ประเดี๋ยวก็เลือนแต่ว่าถ้าคุณทรงหัดทรงอานาปานสติกรรมฐานจนเป็นฌานแล้วก็ไม่มีทางก็ศีลแต่ละข้อไม่เกิน2วันจะสำเร็จหมดเรื่องอานาปานสติกรรมฐานนี่ผมสอนยังทั้งเขี้ยวเขียนไปแล้วถ้าฟันผมถ้าถูกลมที่มันผ่านออกมามันสึกได้แล้วก็มันต้องเกิดใหม่หลายครั้งในการพูดถึงอานาปานสติจับลมให้ใจเขาออกตามสบายนึกถึงภาพกสิณมันเลือนขึ้นมาลืมตาดูใหม่จำได้พอรู้สึกว่าจำได้ดีลุกจากที่นั้นเข้าสู่ที่พักพอเข้าสู่ที่พักจะนั่งหรือจะนอนก็ตามจิตนึกถึงภาพดินที่เราจับไว้ได้วันแรกก็ได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ความจริงกสิณนี่ทำง่ายเพราะเป็นกรรมฐานหยาบการปฏิบัติกสิณนี่ง่ายกว่าทุกอย่างเมื่อปฏิบัติไปแล้วเมื่อจิตจับภาพนี้ได้จำได้เป็นปกติท่านเรียกว่าเริ่มต้นเป็นโอกหานิมิตคำว่าโอกหานิมิตแปลว่านิมิตติดตาแต่ผมจะขอบอกว่าเป็นนิมิตติดใจเวลานั้นเราหลับตาแล้วก็จงฝึกทั้งหลับตาและลืมตาให้นึกถึงภาพกสิณนั้นไว้เป็นปกติจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไปไหนมาไหนกินข้าวอยู่ขี้อยู่เยี่ยวอยู่ก็ตามไอ้ไปขี้ไปเยี่ยวในบาจารย์ก็สอนว่าก็ห้ามนึกถึงกรรมฐานกองใดกองหนึ่งเขาบอกว่าบาปเพราะว่าอาจารย์มันไม่ใช่อาจารย์นะไม่ใช่อาจารย์มันเป็นกระมังพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกพระพุทธเจ้าบอกว่าจงอย่าว่างจากสติสัมปชัญญะที่เราส่งความดีบังเอิญถ้าเราเป็นโรคอหิวาหรือไทฟอยด์กำลังขี้เวลานั้นมันตายทำไงเราจะตายเพราะจิตว่างหรือว่าจะตายเพราะจิตส่งความดีไอ้คำว่าจิตว่างคือว่างจากความดีเราก็ควรจะตายที่จิตมันกำลังส่งความดีฉะนั้นทุกระยะจุดที่เราจะพึงทำในเมื่อยังมีความรู้สึกคือตื่นอยู่ให้นึกถึงภาพกสิณนั่นเป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฐวีกสิณอย่าลืมนะว่าผมจะแนะนำท่านละเอียดเพียงแค่กสิณเดียวนอกนั้นก็จะแนะนำเพียงอาการเท่านั้นในเมื่อภาพกสิณนี่เราจำได้ในภาพเดิมเมื่อจิตจับไว้เสมอเดินไปเดินมานั่งอยู่นึกขึ้นมาอะไรนึกถึงภาพกสิณอยู่เสมอนั่นน่ะเข้าภาพกสิณจะมีอาการชัดขึ้นตามลำดับไอ้การชัดขึ้นเนี่ยแสดงว่าจิตมีสมาธิสูงขึ้นมีความตั้งมั่นดีขึ้นภาพก็ชัดเมื่อภาพชัดขึ้นตามระดับนั้นเข้าเราจะนึกให้ภาพนี้อยู่ที่สูงก็ได้อยู่ที่ต่ำก็ได้อยู่ข้างหน้าข้างหลังก็ได้อยู่ห้องข้างๆก็ได้ที่ข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้ตามได้สูงได้ซ้ายก็ได้ขวาได้ให้ใหญ่ก็ได้ให้เล็กก็ได้อย่างนี้ยังชื่อว่าเป็นโอกหานิมิตอันดับขั้นที่สองดีขึ้นหน่อยเมื่อต่อไปพิจารณาไปเพ่งภาพนี้ไปเกลสินภาพดินที่เราเห็นมันจะกลายสีจากสีดินที่เราเห็นมันจะสีอะไรก็ช่างผมไม่ถือ
ตามแบบท่านบอกต้องเป็นสีอรุณแต่เวลาที่ผมทำจริงๆผมฉะมันดะสีอะไรก็ได้มันสีดิ่งก็แล้วกันไอ้ทำแบบผมนี่มันก็หน้าก็จะบวมๆไปนิดแต่ผมถือว่ากสิณทั้งหมดนี่ท่านต้องการให้จิตจับภาพคือจับภาพให้ทรงจิตจิตทรงตัวผมเลยไม่ถือเพราะว่าดะเมื่อต่อไปภาพกสิณปฐวีกสิณคือกสิณดินที่เราเห็นมันจะกลายค่อยๆขาวนวลขึ้นมาแทนที่จะเป็นสีเดิมจากนวลจะขาวมาทีละน้อยละน้อยน้อยจนกระทั่งขาวเพลิบหมดขาวหมดทั้งดวงแทนที่จะเป็นสีดินเดิมกลับเป็นสีขาวขาวใสยิ่งใสเท่าไหร่ก็ยิ่งดีใสขาวใสก็ทำเรานึกให้ใหญ่ก็ได้เล็กก็ได้สูงก็ได้ต่ำก็ได้ทรงอยู่นานเท่าไรก็ได้นี่อย่าลืมนะอีตอนนี้เล่นกสิณนี่มันต้องเล่นกันจริงๆเพราะว่าเขาเล่นกันเพื่อวิชา3และปัญญา6แต่ว่าผลนั่นก็คือเป็นพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์ได้ง่ายคนที่เล่นกสิณจริงๆเนี่ยโดยมากถ้าอย่างเลวที่สุดจิตหยาบจะติดอยู่แค่พระโสดาบันไม่เกิน7วันแล้วในที่สุดจิตก็จะพุ่งเข้าไปหาความเป็นอรหันต์ทันทีตามที่ผมเคยบอกกับท่านว่าเวลาภาวนาว่าพุทโธจับภาพพระพุทธให้ทรงตัวเดินไปไหนมาไหนนึกถึงภาพพระพุทธอยู่เรื่อยนั่นก็เป็นกสิณเป็นปิตกะกสิณถ้าสีเหลืองเป็นปิตกะกสิณควบกับพระพุทธานุสติดาวพระพุทธสีขาวเป็นโอทาตกสิณควบกับพุทธานุสติถ้าพระพุทธรูปเป็นสีเขียวยังพระแก้วเป็นนีลกสิณควบกับพุทธานุสติโอ้ได้กำไรเยอะแยะไอ้เรื่องนี้มันเรื่องไม่ยากท่านี้พอถ้าจิตของเราจับกสิณขาวผ่องใสแจ๋วนะใสแจ๋วมองแล้วขาวเพิบหนาตึบใสสะอาดดีนั่นแสดงว่าขณะนั้นจิตของท่านเข้าเป็นฌานเพราะขาวเต็มที่นี่เป็นเรียกว่ายังเป็นอุปจารฌานนะแล้วอุปจารนิมิตอุปจารนิมิตก็คืออุปจารฌานยังขาวทึบพอใสเป็นแก้วเริ่มใสเป็นแก้วเริ่มเป็นฌานถ้าเป็นแก้วใสสะอาดจริงๆเต็มที่ก็เป็นฌาน4ตอนนี้ต้องสังเกตอารมณ์ว่าขณะใดที่เราเห็นภาพกสิณใสเป็นแก้วขณะนั้นหูเราไม่ยังภาวนาด้วยนะภาวนาวะปิปฐวีกสิณังภาวนาไปอย่างนั้นแล้วก็หูไม่รำคาญในเสียงเสียงตึงตังโครมครามเออะโวยวายใครเขาคุยอะไรเขาด่าเดยกันก็ช่างเขาเราจับภาพกสิณได้เป็นปกติอย่างนี้เป็นอาการของปฐมฌานถ้าจับภาพใสเป็นแก้วจิตมีความสบายเอิบอิ่มลืมภาวนาอาการอย่างนี้เป็นฌานที่สองเห็นใสเป็นแก้วสะอาดยิ่งขึ้นความเอิบอิ่มหายไปใจดิ่งมีความรู้สึกเหมือนกับตัวใครเขามัดไว้จนแน่นหูได้ยินเสียงภายนอกแววแววลมให้ใจเบาน้อยๆเล็กน้อยใจทรงตัวไม่อยากจะเคลื่อนไหวนี่เป็นอาการของฌานที่สามกสิณจะสวยขึ้นนี่ถ้ากสิณเป็นประกายใสสะอาดเหมือนกับแก้วบางหูไม่ได้ยินเสียงภายนอกไม่รู้สึกลมหายใจแต่ภาพกสิณที่เราเห็นนั้นใสสะอาดผ่องใสชื่นใจอารมณ์ตั้งตรงดิ่งไม่ขยับซ้ายไม่ขยับขวาจิตจับอยู่เฉพาะภาพกสิณ
จ้องอยู่เฉพาะภาพกสิณเป็นปกติลืมตาก็เหมือนกันหลับตาก็เหมือนกันมันเห็นทางใจนะจะเอาลูกตาไปดูไม่ได้เวลาปฏิบัติต้องปฏิบัติให้คล่องทั้งหลับตาและลืมตาเดินไปเดินมาอยู่ไกลภาพกสิณไปทางไหนนึกมาเมื่อไรภาพกสิณใสผ่องใสอย่างนี้เป็นฌานที่4จบพอถึงฌานที่4ก็จบกสิณกองนั้นนี่ว่ากันถึงเรื่องกสิณก่อนนะอันนี้เวลาที่ปฏิบัติกสิณเนี่ยสมมติว่าท่านปฏิบัติในปฐวีกสิณกสิณดินสีดินที่ท่านมองในขณะนั้นเป็นสีอะไรท่านจงจำไว้ให้ดีว่าอย่าให้จิตของท่านคลาดจากสีนั้นบางทีเรามองดินสีแดงแลบเข้ามาแทนสีเขียวเข้ามาแทนสีเหลืองเข้ามาแทนสีอะไรก็ตามถ้านอกจากสีนั้นเขาเรียกกันว่ากสิณโทษอันนี้ต้องจำให้ดีทั้งเรื่องกสิณโทษถ้าสีแดงโผล่เข้ามาเราจับแดงสีเขียวมาพอมาเราจับเขียวท่านทำไปอีกกี่แสนชาติมันก็ไม่ได้เพราะว่านั่นเป็นการทดลองถูกสอบด้วยอารมณ์ของนิวรณ์ที่เรียกกันว่าอุทจักกุกุจักหมายความว่ากำลังใจของเราไม่มั่นคงอะไรเข้ามาเราก็จับใช้ไม่ได้อะไรเข้ามาก็ตามเราต้องตัดทิ้งไปทันทีฉันต้องการสีเดียวคือปฐวีกสิณนี่เป็นรูปเดิมนะถ้าลงก้าวเข้าไปถึงอุปจารสมาธิขั้น3อุปจารสมาธิขั้นแรกจำได้ในสภาพเดิมสมาธิขั้น2รูปร่างในสภาพเดิมแต่บังคับให้สูงได้ใหญ่ได้เล็กได้ต่ำได้ยกหน้าได้ข้างหลังได้ถ้าอุปจารสมาธิขั้น3ก็สินจะขาวขาวตนนี้ขึ้นมาอย่าดันไปนึกว่าเป็นกสิณโทษซะละกสิณสีมันจะต้องคลายเป็นสีนวลน้อยๆขึ้นเข้าไปขึ้นไปขาวหนักเข้าไปหนักเข้าไปจนกระทั่งขาวหนาทึบใจนึกขึ้นมาเลยเห็นกสิณเป็นภาพขาวอย่านึกว่าไปโอทายในกสิณนะอย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิขั้นสูงถ้าถึงอุปจารสมาธิตอนนี้ฝึกทิพยจุฬาณได้ง่ายผมยังไม่อธิบายไปดูแบบแล้วต่อไปถ้าเริ่มใสเป็นแก้วน้อยๆตอนนี้ต้องเริ่มจับอารมณ์ไปด้วยที่ไปอุปจารสมาธิมันมีอาการผู้ชื่นใจเอิบอิ่มผ่องใสพอถึงเป็นแก้วน้อยๆหูจะมาดีไม่รำคาญเสียงภายนอกจำให้ดีนะลมให้ใจจะเบาใจจะสบายยิ่งขึ้นอารมณ์จะทรงตัวดีพอถึงฌาน2คำภาวนาหายไปใจชุ่มชื่นมากขึ้นจิตภาพกสิณใสขึ้นพอถึงฌาน3ลมให้ใจเหลือนิดเดียวหูได้ยินเสียงแว่วๆอาการทรงตัวแน่นหนามากเหมือนกับหลักปักในดินแน่นๆถ้าถึงฌานที่4ไม่รู้สึกว่าเราหายใจแก้วสินแจ่มใสจะมีอาการทรงตัวฌานที่4มี2ลักษณะคือเอกคตากับอุเบกขามีความโปร่งสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นี่เป็นลักษณะของอาการฌานที่4ของกสิณที่ผมย้อนกลับเข้ามานี่ผมอยากจะให้ท่านรู้ว่าอย่าไปหลงในกสิณโทษจับดินแล้วสีแดงเข้ามาแทนสีเหลืองเข้ามาแทนมันแจ่มใสกว่าแล้วบอกเอ๊ะมันดีกว่านี่เอานี่ดีกว่าเอาสีนั้นมาประเดี๋ยวสีอื่นก็มาถ้าไปจับเอาสีอื่นเข้ามาแทนก็แสดงว่านั่นท่านถูกนิวรณ์คือความชั่วของจิตเล่นงานเสียแล้วผลที่ท่านเจริญกสิณพังอย่าไปนึกว่าดีนะพังหมดสภาพเอาละสำหรับวันนี้
ก็จะขอพูดในนามของปฏิบัติปฐวีกสิณแล้วเราควรจะอธิบายอนุภาพเขาบ้างไหมว่าทำยังไงมันจะมีฤทธิ์แล้วผมจะว่ายฟังในวันพรุ่งนี้สำหรับเวลานี้หมดเวลาเสร็จแล้วนี่ครับขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นจงใช้คำภาวนาก็ได้พิจารณาก็ได้ในกรรมฐานที่ท่านมีความชำนาญแล้วจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าเวลานั้นสมควรสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย เวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อที่นี้ไปขอได้โปรดฟังคำแนะนำอารมณ์ของพระโสดาบันสำหรับวันนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของท่านที่ทรงความเป็นพระโสดาบันท่านหลายจะได้ทราบไปว่าคนที่เป็นพระโสดาบันแล้วมีอารมณ์เป็นอย่างไรส่วนใหญ่ของคนหลายมักจะมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาเจริญพระกรรมฐานคือสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนา ว่าเริ่มเข้ามาเจริญแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องตัดหมดนั่นเป็นความรู้สึกผิดของท่านที่มีความคิดอย่างนั้นความจริงการเจริญพระสมณธรรมมีอารมณ์เป็นขั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ทรงจิตเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิหรืออัปปนามสมาธิสำหรับอัปปนามสมาธินี่หมายถึงอารมณ์ฌานตั้งแต่ฌานที่หนึ่งถึงฌานที่แปดอารมณ์ประเภทนี้จะระงับได้เพียงนิวรณ์ห้าประการแต่ก็เป็นการเพียงระงับเท่านั้นไม่ใช่ตัดถ้ายังมีความประมาทจิตคิดชั่วฌานก็สลายตัวเป็นอันว่าผู้ทรงฌานโดยเฉพาะอย่างยิ่งฌานโลกียังไม่มีความหมายในการเจริญสมณธรรมในพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าท่านผู้นั้นจะได้มโนยิทธิก็ดีได้ปัญญา5ในปัญญา6ก็ดีได้2ในวิชา3ก็ดีก็ยังไม่มีความหมายในการตัดอบายภูมิท่านนี้จะตัดอบายภูมิได้จริงๆก็คือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปคำว่าพระโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานฉะนั้นพระโสดาบันก็ยังตัดอะไรไม่ได้หมดเพียงแต่เพียงว่ามีอารมณ์ชนะสังโยชน์3ประการเบื้องต้นแต่เพียงอย่างหยาบเท่านั้นอารมณ์ชนะสังโยชน์3ประการเบื้องต้นก็คือ1สักกายทิฏฐิที่มีความรู้สึกว่าสภาพร่างกายหรือว่าขันธ์5เป็นเราเป็นของเราเรามีในขันห้าขันห้ามีในเราเฉพาะอย่างยิ่งในอันได้สกายทิฏฐินี้พระโสดาบันลดลงมาได้เพียงเล็กน้อยยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอยู่แต่ถ้าว่ามีอารมณ์ไม่ประมาทมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายนี่ท่านกล่าวว่าปัญญาพระโสดาบันกับพระสีทาคามีเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์มีสมาธิเล็กน้อยแล้วก็มีปัญญาเล็กน้อยคำว่ามีสมาธิเล็กน้อยคืออารมณ์สมาธิของท่านผู้เจริญฌานสมาบัติมีอารมณ์ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปยังไม่ถึงฌาน4ก็สามารถจะเป็นพระโสดาบันได้
สำหรับที่ว่ามีปัญญาเล็กน้อยก็เพราะว่ายังไม่สามารถจะตัดขันห้าได้เด็ดขาดด้วยกำลังของจิตยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้าว่าความรู้สึกของท่านมีความดีอยู่หน่อยหนึ่งว่าเราจะต้องตายยังไงยังไงก็ตายแน่เหมือนกับที่เปสการีมีอารมณ์คิดถึงคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตที่ทรงตรัสว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าความตายเป็นของเที่ยงท่านทั้งหลายจงอย่ามีความประมาทในสร้างในการสร้างความดีนี่ความรู้สึกของพระโสดาบันในด้านสกายทิฏฐิมีอยู่จุดนี้เข้าใจไว้ด้วยมีคนพูดกันว่าถ้าเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจะต้องสามารถระงับทุกขเวทนาได้หมดไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ร้อนไม่หนาวนี่ไม่ใช่ความจริงร่างกายยังมีความรู้สึกร่างกายยังมีจิตเป็นเครื่องรักษาร่างกายยังมีวิญญาณรู้การสัมผัสถึงแม้ว่าพระอรหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีก็ยังรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดเหมือนกันนี่ว่ากันถึงอารมณ์ของพระโสดาบันเมื่อจิตเข้าถึงพระโสดาบันแล้วมีความไม่ประมาทในชีวิตมีความรู้สึกเสมอว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องตายแล้วก็ขึ้นชื่อว่าความตายนี้ไม่มีนิมิตเครื่องหมายไม่ใช่ว่าจะไปกำหนดอายุการตายว่าต้องอายุเท่านั้นเท่านี้จะตายตั้งแต่ความเป็นเด็กหรือความเป็นหนุ่มเป็นสาวความเป็นคนแก่อาการที่จะตายอาจจะตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอาจจะตายด้วยอุบัติเหตุหรือตายเช้าตายบ่ายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายดึกตายหัวค่ำก็เอาแน่นอนไม่ได้ฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าถ้าเราจะตายก็เชิญแต่ถ้าว่าเราจะตายอยู่กับความดีอารมณ์ของพระโสดาบันที่จะคัดค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์นั้นไม่มีคือว่าเป็นคนไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นอันดับที่สองที่เรียกว่าวิจิกิจฉาพระโสดาบันตัดสังโยชน์ตัวที่สองได้คือความสงสัยที่เรียกว่าวิติกิจฉาขึ้นชื่อว่าความสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีในพระโสดาบันเกิดขึ้นด้วยกำลังของปัญญาที่พิจารณาหาความจริงว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขและอันดับหลังศีลัพพตปรามาสพระโสดาบันย่อมทรงศีลบริสุทธิ์ตามฐานะของตัวคำว่าฐานะของตัวก็หมายความว่าถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็มีศีล5เป็นปกติมีศีล5บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาไม่มีเจตนาในการทำลายศีลรักษาศีลบริสุทธิ์ไม่ทำลายศีลด้วยตนเองไม่ยุให้บุคคลอื่นทำลายศีลแล้วก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้ว เป็นอันว่าพระโสดาบันเป็นผู้มีความทรงอารมณ์อยู่ในศีลเป็นสำคัญหนักหน่วงในเรื่องของศีลยอมตัวตายดีกว่าสิงขาดเป็นกันที่กล่าวมานี้หมายถึงว่าสังโยคสามประการนี้พระโสดาบันปฏิบัติมีจิตเข้าถึงตามนี้นี่ก็ขอพูดกันต่อไปว่าก่อนที่จะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันจากโลกีเป็นโลกุตระต
อนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกว่าโคตรภูยานขณะเมื่ออารมณ์จิตของท่านผู้ปฏิบัติเข้าถึงโคตรภูยานคำว่าโคตรภูยานนี่ก็หมายความว่าจิตของท่านผู้นั้นยังอยู่ในช่วงระหว่างโลกิยะกับโลกุตระแต่ถ้าว่าอารมณ์จิตตอนนี้จะไม่ขังอยู่นานบางท่านจิตจะทรงอยู่เพียงแค่ชั่วโมงหนึ่งหรือไม่ถึงชั่วโมงแต่บางท่านก็อยู่ถึงอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงเป็นเดือนก็มีสุดแล้วแต่ความเข้มแข็งของจิตในช่วงที่จิตเข้าถึงโคตรภูยานท่านกล่าวว่าในขณะนั้นอารมณ์จิตของนักปฏิบัติจะมีความรักพระนิพพานอย่างยิ่งคือมีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีไม่เป็นแดนแห่งความสุขถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์มันก็ทุกข์ตลอดเวลาถ้าเกิดเป็นเทวดาก็พักทุกข์ชั่วคราวหรือพรหมก็เช่นเดียวกันถ้าหมดบุญวาสนาบารมีแล้วก็ยังต้องจากเทวดาจากพรหมมาเกิดเป็นคนบ้างบางรายก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอันว่าเขตทั้ง3จุดไม่มีความหมายสำหรับใจจิตใจของท่านที่มีอารมณ์เข้าถึงโคตรภูยานใจพอมีความต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานเป็นปกติแต่ถ้าว่าพอจิตพ้นจากโคตรภูยานไปแล้วก้าวเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันเต็มที่ที่เรียกกันว่าพระโสดาปัตติผลตอนนี้อารมณ์จิตของท่านละเอียดขึ้นมานิดหนึ่งนอกจากจะรักพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดาการนินทาว่าร้ายที่ปรากฏขึ้นกับบุคคลผู้ใดกล่าวถึงเราจิตดวงนี้จะมีความรู้สึกว่าธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกมันเป็นอย่างนี้ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นการพลัดพรากจากของรักของชอบใจเกิดขึ้นมีความรู้สึกหนักในด้านของธรรมดาแต่ถ้าว่าธรรมดาของพระโสดาบันยังอ่อนกว่าธรรมดาของพระอรหันต์มากฉะนั้นท่านที่เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันจึงยังมีความรักในระหว่างเพศยังมีการแต่งงานยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่าท่านกล่าวไว้แล้วว่าพระโสดาบันมีสมาธิเล็กน้อยแล้วก็มีปัญญาเล็กน้อยหากว่าท่านทั้งหลายจะถามว่าถ้าคนยังมีความรักในเพศยังมีการแต่งงานยังมีการอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงก็ดูมันว่าพระโสดาบันก็คือชาวบ้านธรรมดาแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นความรักในระหว่างเพศก็ดีความอยากรวยก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีของพระโสดาบันอยู่ในขอบเขตของศีลเรารักในรูปโฉมโนมพันมีการแต่งงานกันได้ระหว่างสามีภรรยาในตอนนั้นพระโสดาบันจะมีความซื่อสัตย์สุจริตกับสามีและภรรยาของตนเองยอมเคารพสิทธิในสิ่งกันและกันจะไม่นอกใจสามีและภรรยาขึ้นชื่อว่ากามเมสุมิจฉาจารจะไม่มีสำหรับพระโสดาบัน
จะทำให้ครอบครัวนั้นมีอารมณ์เป็นสุขนับรายการที่สองพระโสดาบันยังมีความโกรธท่านโกรธจริงพูดเป็นที่ไม่ถูกใจท่านก็โกรธทำให้เป็นที่ไม่ถูกใจท่านก็โกรธแต่ได้ว่าพระโสดาบันมีแต่อารมณ์โกรธไม่ประทุษร้ายให้เขามีการบาดเจ็บและไม่ฆ่าคนหรือสัตว์ที่ทำให้ตนโกรธให้ถึงแก่ความตายเป็นอันว่าความโกรธหรือความพยาบาทของท่านอยู่ในขอบเขตของศีลจิตโกรธแต่ว่าไม่ทำร้ายมีแตกต่างกับคนธรรมดาตรงนี้สำหรับด้านความหลงของพระโสดาบันที่ขึ้นชื่อว่าหลงก็เพราะว่ายังมีความรักในเพศยังมีความอยากรวยเมื่อสักครู่นี้ข้ามคำว่าอยากรวยไปการอยากรวยของพระโสดาบันคือต้องการความรวยในด้านสุจริตธรรมเท่านั้นเรื่องการทุจริตคิดร้ายคดโกงบุคคลอื่นใดไม่มีในอารมณ์จิตของพระโสดาบันประกอบอาชีพด้วยความสุจริตเราอาศัยยังรักในความสวยสดงดงามคือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศยังมีอยู่ยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงที่เพราะว่ายังคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกยังมีของสวยของงามการถือตัวถือตนแบบนี้จริงชื่อว่ามีความหลงแต่ความหลงของพระโสดาบันนั้นไม่สามารถจะนำบุคคลผู้นั้นเมื่อและเวลาตายแล้วไปสู่อบายภูมิได้จุดนี้ขอบรรดาท่านผู้ทั้งหลายผู้รับฟังจงจำไว้ว่าความจริงอารมณ์ของพระโสดาบันนั้นไม่แตกต่างกับชาวบ้านธรรมดาเท่าไรนักชาวบ้านธรรมดายังมีความรักในเพศยังมีสามีภรรยาแต่ถ้าว่ายังมีการนอกใจสามีนอกใจภรรยาสำหรับพระโสดาบันไม่มีชาวบ้านอยากรวยรวยก็ยังมีการคบคดการโกงมีการยื้อแย่งฉกชิงวิ่งราวทรัพย์สำหรับพระโสดาบันถ้าต้องการรวยก็รวยด้วยการสุจริตหากินด้วยความชอบธรรมต่างกันตรงนี้พระโสดาบันมีความโกรธชาวบ้านโกรธแล้วก็ปรารถนาจะประทุษร้ายถ้ามีโอกาสก็ประทุษร้ายบุคคลที่เราโกรธถ้าสามารถจะฆ่าได้ก็ฆ่าสำหรับพระโสดาบันมีแต่ความโกรธถึงการประทุษร้ายไม่มีการฆ่าการประหารกันไม่มีนี่ต่างกันกับชาวบ้านพระโสดาบันจะมีความหลงตามที่กล่าวมาด้วยอาการที่ผ่านมาแล้วแต่ได้ว่าพระโสดาบันก็ไม่ลืมคิดว่าเราจะต้องตายเมื่อเราตายแล้วเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจตอนนี้พระโสดาบันไม่เสียใจไม่เสียดายถือว่าถ้าตายเรามีความสุขนี่ขอท่านหลายจำอาการอารมณ์จิตที่เข้าถึงพระโสดาบันไว้ด้วยตอนนี้อยากขอพูดอีกนิดหนึ่งถึงอารมณ์ความจริงของพระโสดาบันที่เรียกกันว่าองค์ของพระโสดาบันคำว่าองค์ก็ได้แก่อารมณ์จิตที่ทรงไว้อย่างนั้นอย่างแนบแน่นสนิทนั่นก็คือ1พระโสดาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างจริงใจไม่คลายในความเคารพในพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะมีเหตุใดๆเกิดขึ้นใครจะมาจ้างจะให้รางวัลมากๆให้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์แม้แต่พูดเล่นพระโสดาบันก็ไม่พูด
ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์อย่างจริงใจแต่ได้ว่าระวังให้ดีถ้าพระสงฆ์เลวพระโสดาบันไม่ใส่ข้าวให้กินตัวอย่างภิกษุโกสัมภีมีความประพฤติชั่วตอนนั้นคฤหัสถ์ที่เป็นพระอริยเจ้านับหมื่นไม่ยอมใส่ข้าวให้กินเพราะถือว่าเป็นโจรปล้นพระพุทธศาสนาเป็นผู้ทำลายความดีไม่ใช่ว่าเป็นพระอริยเจ้าแล้วก็จะเมตตาไปซะทุกอย่างท่านเมตตาแต่คนดีเดี๋ยวว่าบุคคลผู้ใดมีความประพฤติชั่วแนะนำแล้วสามารถจะกลับตัวได้พระโสดาบันก็เมตตาถ้าเขาชั่วแนะนำแล้วไม่สามารถจะกลับตัวได้พระโสดาบันก็ทรงเวกขาคือเฉยไม่สงเคราะห์โปรดจำอารมณ์ตรงนี้ไว้ดีในการต่อไปพระโสดาบันมีศีลบริสุทธิ์ขอพูดย่อให้สั้นว่าองค์ของพระโสดาบันก็คือ1มีความเคารพในพระพุทธเจ้า2มีความเคารพในพระธรรม3มีความเคารพในพระอริยสงฆ์นี่จัดเป็นองค์มี3ประการแต่สิ่งที่จะแถมขึ้นมานั่นก็คือรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังความดีมีชื่อเสียงในชาติปัจจุบันมีความรู้สึกต้องการอยู่อย่างเดียวว่าเราทำความดีทุกอย่างเพื่อพระนิพพานเท่านั้นอารมณ์จิตตอนนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัทภิกษุสามเณรทุกท่านต้องจำไว้จงอย่าไปคิดว่าพระโสดาบันเนี่ยเลอเลิศไปถึงอารมณ์อรหันต์โดยมากมักจะคิดว่าอารมณ์ของพระอรหันต์เป็นอารมณ์ของพระโสดาบันก็เลยทำกันไม่ถึงไอ้เป็นการคิดผิดความจริงการเป็นพระโสดาบันนี่เป็นง่าย มีอารมณ์ไม่หนักที่หนักจริงๆก็คือศีลอย่างเดียวตอนนี้ไปขอพูดถึงอาการของพระโสดาบันที่จะพึงได้พระโสดาบันจัดเป็น3ขั้นคือ1สัตตคตุงสำหรับที่ท่านเป็นพระโสดาบันมีอารมณ์ยังอ่อนจะต้องเกิดและตายในระหว่างเทวดาหรือพรหมกับมนุษย์อีกอย่างได้7ชาติเป็นมนุษย์ชาติที่7จะเข้าถึงความเป็นอรหัตผลถ้ามีอารมณ์เข้มแข็งปานกลางที่เรียกกันว่าโกลังโกละอย่างนี้จะทรงความเป็นเทวดาหรือมนุษย์อีก3อย่างละ3ชาติครบเป็นมนุษย์ชาติที่3เป็นพระอรหันต์สำหรับพระโสดาบันที่มีอารมณ์เข้มแข็งนั่นก็จะเกิดเป็นเทวดาครั้งเดียวมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นอรหันต์ที่พูดตามนี้หมายความว่าท่านผู้นั้นเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วเกิดใหม่ไม่ได้พบพระพุทธศาสนา จะต้องฝึกฝนตนเองอยู่เสมอทุกชาติแต่ว่าความเป็นมิจฉาทิฐิในชาติต่อๆไปจะไม่มีแก่พระโสดาบันเพราะว่าพระโสดาบันไม่มีสิทธิ์จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเกิดได้แค่ช่วงแห่งความเป็นมนุษย์กับเทวดาหรือพรหมสลับกันเท่านั้นเป็นอันว่าพระโสดาบันนี้ถ้าท่านทั้งหลายพิจารณาให้ดีแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นของไม่ยากหากว่าท่านอยากถามว่าพระโสดาบันท่านขั้นสัตตคตุงโกลังโกละและเอกวิชีมีอารมณ์ต่างกันยังไงก็อยากขอตอบว่าพระโสดาบันขั้นสัตตคตุง
มีจริยาคล้ายชาวบ้านธรรมดามากยังมีอารมณ์รุนแรงในความรักยังมีอารมณ์รุนแรงในความโลภในความโกรธในความหลงแต่ได้ว่าเป็นผู้มั่นคงในศีลไม่ละเมิดสำหรับพระโสดาบันขั้นโกลังโกละขั้นโกลังโกละนี่มีอารมณ์เยือกเย็นมากหรือว่ามีความมั่นในคุณพระรัตนตรัยมีศีลมั่นคงมากความจริงเรื่องศีลนี้มั่นคงเหมือนกันแต่ว่าจิตของท่านเบาบางในด้านความรักความโลภความโกรธความหลงความคำนึงถึงอารมณ์อย่างนี้มีอยู่แต่ก็น้อยถ้ามีคู่ครองเขาแยกโทษว่ากามคุณถ้าจะลดหย่อนลงไปความสนใจในเพศความสนใจในความโลภอารมณ์แห่งความโกรธอารมณ์ความหลงมันเบากระทบไม่ค่อยจะมีความรู้สึกสำหรับพระโสดาบันขั้นเอกวิชีในตอนนี้อารมณ์ของท่านผู้นั้นจะมีอารมณ์ธรรมดาอยู่มากขอท่านทั้งหลายโปรดอย่าลืมว่าพระอริยเจ้าจะเป็นฆราวาสก็ดีจะเป็นพระก็ดีจะเป็นเณรก็ดีจะเป็นคนมีจิตละเอียดไม่ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาและไม่ขัดคำสั่งไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบวินัยและกฎหมายอันนี้เป็นอารมณ์ของพระโสดาบันที่ท่านหลายจะพึงทราบสำหรับเอกวิชีนี้ความจริงมีอาการจิตใกล้พระสกิทาคามีแต่ได้ว่าสิ่งที่จะระงับไปได้นั้นกดด้วยกำลังของศีลมีความรู้สึกว่าเราจะต้องประคับประคองศีลของเราให้แจ่มใสอยู่เสมอมองดูความรักระหว่างเพศหรือว่าความร่ำรวยหรือว่าความโกรธหรือหลงในระหว่างเพศหลงในสภาวะต่างๆเห็นว่าเป็นของไร้สาระมีอารมณ์เบาในความปรารถนาในสิ่งนั้นๆแต่ถ้าว่าก็ยังมีความปรารถนาอยู่อรบันดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูเมื่อพูดมาถึงจุดนี้วันนี้ก็คงไม่ได้อารมณ์แห่งการปฏิบัติแต่ได้ว่าอารมณ์แห่งการปฏิบัติในความเป็นพระโสดาบันท่านฟังกันมาแล้ว2คืนอย่าอัดก็ผมเองมีความรู้สึกว่าท่านทั้งหลายคงจะรู้สึกว่าง่ายสำหรับท่านแต่ท่านหากว่าเห็นว่าอารมณ์ของพระโสดาบันยากนี่ถ้าเป็นพระหรือเป็นเณรผมไม่ถือว่าพระหรือว่าเณรผมถือว่าเป็นเถนเถนในที่นี้หมายความว่ามีสระเอนำหน้ามีถอถุงแล้วก็นอนหนูเขาแปลว่าหัวขโมยคือขโมยเอาเพศของพระอริยเจ้ามาหลอกลวงชาวบ้านตามปกติพระกับเนนี่ต้องทรงศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วอะไรพูดไปเวลามันเกินไปหนึ่งนาทีก็ขอพอไว้แต่เพียงนี้หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจต่อจากนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอัธยาศัยทรงกำลังใจควบคุมอารมณ์ความเป็นพระโสดาบันของท่านไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดีท่านประโยคาวจรทั้งหลายและบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานแล้วต่อนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งใจสดับกรรมฐานพิเศษสำหรับวันนี้จ
จะแนะนำในด้านพระกรรมฐานพิเศษเพราะว่าเวลานี้พวกเรากำลังมีความสนใจในด้านทิฏฐิกุญาณและด้านของอภิญญาแต่ว่าก่อนที่จะแนะนำและจะสอนกันจะบอกกันเรื่องอภิญญาสมาบัติและวิชาสามสำหรับในตอนนี้ก็จะขอให้ท่านทราบจริยาเบื้องต้นเสียก่อนคือว่าการของการเจริญพระกรรมฐานในด้านสุขวิปัสสโกก็ดีเตวิโชก็ดีปริสัมภิทัปปโตก็ดีทั้งหมดนี้ถ้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าคือเป็นพระโสดาพระสกิทาคาอนาคาอรหันต์ทั้งหมดนี้มีค่าเสมอกันคำว่ามีค่าเสมอกันก็เพราะว่าเป็นพระอริยเจ้าเท่ากันตัดกิเลสได้เสมอกันไปนิพพานได้เหมือนกันแต่ถ้าว่าคุณสมบัติพิเศษไม่เสมอกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มุ่งเฉพาะสุขวิปัสสโกก็เป็นอรหันต์ที่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งหมดหมายความว่าไม่ได้ฝึกมาในสายที่ปิจิคุยานเรียกว่าวิชาอภิญญาหกปริสัมมิทายานฉะนั้นหากว่าท่านนี้เป็นสายสุขวิปัสสโกจึงไม่รู้ไม่เห็นไม่สามารถจะบังคับจิตให้เห็นสวรรค์เห็นพรหมโลกเห็นเทวดาเห็นพรหมได้สำหรับท่านที่เจริญในด้านวิชาสามสามารถจะได้ทิพยคุยานคือเห็นเทวดาเห็นพรหมแล้วก็เห็นนรกเห็นสัตว์เห็นเปรตอะไรต่างๆถ้ามีอารมณ์เข้าถึงพระโสดาบันก็สามารถจะเห็นพระนิพพานได้สำหรับท่านผู้ทรงอภิญญามีอานุภาพกว่าวิชาสามสามารถจะทำอธิสมานกายคือยกกายภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นอภิญญาใหญ่ทรงอภิญญาหกก็สามารถจะเอากายเนื้อนี่ไปในภพต่างๆได้ไม่เลือกสถานที่สำหรับปริสัมมิทายานมีความดีเป็นกรณีพิเศษคือมีความสามารถคลุมสุขวิปัสสโกติวิโชชลภิญโญทั้งหมดแล้วก็จะมีความรอบรู้ต่างๆเป็นกรณีพิเศษเช่นสามารถจะรู้ภาษาได้ทุกภาษาทั้งภาษาคนและภาษาสัตว์มีความฉลาดในการขยายความสั้นให้ยาวย่อเนื้อความยาวให้สั้นอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีอารมณ์ว่องไวมากอันนี้เป็นที่เปรียบเทียบเพื่อท่านทั้งหลายเข้าใจที่นำมาพูดนี้ทำไมจึงได้นำมาพูดเพราะผมทราบว่าในสำนักของเรานี่ยังมีคนที่มีความเข้าใจไม่ถูกต้องอีกเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสอนที่ผมสอนไว้ในปัจจุบันก็ดีที่เป็นอดีตเป็นเทพบันทึกไว้ก็ดีที่เป็นหนังสือก็ดีแต่ก็ปรากฏว่ายังมีหลายท่านฟังไม่รู้เรื่องบ้างอ่านหนังสือไม่ออกบ้างคำว่าฟังไม่รู้เรื่องอ่านหนังสือไม่ออกก็แสดงว่าหาความเข้าใจอะไรไม่ได้ยังมีความเข้าใจผิดความเข้าใจพลาดอยู่มากอันนี้ถือว่าเป็นโทษหนักคำว่าเป็นโทษหนักก็คือจะกลายเป็นคนมีมานะมานะมันก็เป็นกิเลสหรือว่ากลายเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเข้าใจพลาดถ้าเรามีความเข้าใจพลาดการปฏิบัติของเราก็พลาดผลที่เราจะมึงได้ก็เป็นผลพลาด
ถ้าพลาดหรือว่าตกมีความหมายยังไงเข้าใจกันอยู่แล้วมันก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางถ้าเดินทางพลาดดีไม่ดีลงนรกไปเลยนี่ความสำคัญตัวนี่มีความสำคัญมากอย่าสำคัญผิดที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัตนาโจทยตานังจงเตือนตนด้วยตนเองไว้เสมอนี่ต้องจำฟังได้แล้วต้องจำจำแล้วใช้ปัญญาพิจารณาในอิทธิบาท4ท่านบอกว่าฉันทะมีความพอใจวิริยะภาคเพียรทำลายความอุปสรรคจิตตะสนใจในสิ่งนั้นไม่วางมือมีบางสายใช้ปัญญาพิจารณาให้เข้าใจถ้าอารมณ์ของท่านนั้นหลายทรงอยู่ในอารมณ์นี้ทั้งหมดก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะทรงอารมณ์ให้ได้ดีจริงๆจะกรรมฐานทรงตัวจะเป็นด้านสุขวิปัสสโกเตวิโชชรปิญโยปริสัมภิทัปปโตก็ตามอารมณ์จะต้องทรงบารมี10ครบถ้วนบารมี10นี่ต้องมีให้เต็มกำลังใจไว้เสมอแล้วก็ต้องมีจรณะ15ครบถ้วนถ้ามิฉะนั้นการปฏิบัติของพวกท่านหาผลได้ยากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นของเก่าทั้งหมดที่ผมนำมาพูดต่อไปนี้ก็จะเปรียบเทียบถึงด้านอารมณ์ที่เข้าถึงให้ฟังพวกที่ได้ทิพยคุยานอย่างหนึ่งและที่ได้ปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราฝึกกันได้มโนวิธิอย่างหนึ่งกับอารมณ์ของบุคคลที่เข้าถึงอุปจารสมาธิอันนี้ไม่เหมือนกันอารมณ์ที่เข้าถึงอุปจารสมาธิสามารถจะเห็นภาพต่างๆได้บ้างในบางขณะไม่มีอารมณ์สามารถจะบังคับให้รู้ให้เห็นได้โดยเฉพาะอย่างสมมติว่าเวลานี้เราอยากจะเห็นพระอินทร์แล้วก็นั่งภาวนาพิจารณาแล้วก็หมดรู้ลมหายใจเข้าออกด้วยภาวนาจับนิมิตดีไม่ดีถ้าจิตมันนึกอยากจะเห็นพระอินทร์ขึ้นมาอะไรมาก็ไม่รู้ดีไม่ดีก็ถูกอสุรกายหลอกอุปจารสมาธินี่มีหลายท่านนี่ผมหมายถึงว่าเคยพบมามีหลายคนเมื่ออารมณ์จิตก็ถึงอุปจารสมาธิเข้าใจว่าสำเร็จเสร็จแล้วดูมันว่าผมจะเคยเขียนไว้ในหนังสือของหลวงพ่อปานว่ามีสำนักหนึ่งมีคนเข้าไปปฏิบัติกันมาเมื่อเขาผ่านมาแล้วอยู่บ้านเขา 2-3 เดือนเขาก็มาหาผมถามว่าหลวงพ่อช่วยตรวจดูทีหรือว่ากรรมฐานของฉันน่ะเสื่อมไปแล้วหรือยังผมก็แปลกใจว่ากรรมฐานเสื่อมไม่เสื่อมนี่ไม่มีใครเขาถามชาวบ้านกันหรอกตัวเองเนี่ยรู้ตัวของตัวเองไปถึงถามว่าโยมไปศึกษาที่ไหนมาเขาก็บอกสำนักถามว่าอาจารย์บอกว่ายังไงแกก็เลยบอกว่าอาจารย์บอกว่าสำเร็จแล้วจึงได้ถามว่าอาการที่อาจารย์บอกว่าสำเร็จน่ะโยมมีความรู้สึกเกิดขึ้นกับจิตประการใดบ้างโยมผู้นั้นก็บอกว่าเวลานั่งบางครั้งก็เห็นภาพเทวดาบ้างเห็นภาพวิมานบ้างเห็นภาพอะไรต่ออะไรมาบ้างในบางขณะเดี๋ยวบางทีก็พบทุกวันก็ยังได้แต่เห็นแวบเดียวแล้วก็หายไปบางทีก็ตั้งอยู่ครู่หนึ่งก็หายไปจึงได้ถามว่าโยมสามารถบังคับจิตได้ไหมว่าเดี๋ยวนี้เราต้องการเห็นนรกต้องการเห็นเปรต
ต้องการเห็นอสุรกายต้องการเห็นสัมภเวสีต้องการเห็นเทวดาต้องการเห็นพรหมต้องการเห็นนิพพานหรือว่ามันเห็นต้องการเห็นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ที่นิพพานไปแล้วโยมดอกไม่ได้หรอกเจ้าค่ะถ้าไม่ได้เป็นเพียงนั่งไปพอจิตสบายก็เห็นภาพบางทีก็เห็นได้ทุกวันอันนี้ผมไม่ขัดขอถ้าหากว่าเห็นได้ทุกวันขณะที่นั่งอยู่ถ้าจิตเป็นสมาธิหรือว่าจะเห็นได้ทั้งวันก็ได้แต่ต้องใช้เวลาที่เราตั้งจิตสงบแล้วก็ใช้เวลาบ้างหมายความอาจจะต้องใช้เวลาสัก 2-3 นาทีเห็นภาพแล้วก็คุยกันไม่ได้แวบหนึ่งก็หายไปตั้งอยู่ครู่หนึ่งก็หายไปอาการอย่างนี้ไม่ใช่อาการของทิพยจักขุญาณหรือไม่ใช่อาการของอภิญญาเป็นอาการของอุปจารสมาธิแล้วก็เป็นอาการของบุคคลที่มีจิตยังไม่เข้าถึงปฐมฌานนี่ขอท่านหลายจงจำไว้นะจำให้มันดีแล้วก็จงอย่าหลงว่าเราได้ทิพยคุยานเสร็จแล้วการที่จะได้ทิพยคุยานเนี่ยจะต้องทรงถึงฌาน4คือความจริงทิพยคุยานเนี่ยก็อาจจะเริ่มได้ตั้งแต่อุปจารสมาธิแต่ว่าต้องฝึกตรงเฉพาะที่เราเจริญพระกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ได้แล้วก็เห็นนิมิตนั่นเขาไม่ได้เรียกว่าทิพยคุยานเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิหรือว่าอุปจารฌานเมื่อจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิหรืออุปจารฌานก็สามารถจะได้ยินเสียงที่เป็นทิพย์ได้สามารถจะเห็นภาพที่เป็นทิพย์ได้แต่มันแวบเดียวคำสองคำก็หายไปและเราเองก็ไม่สามารถจะบังคับให้เจ้าของเสียงนั้นพูดต่อไปได้เราจะไม่สามารถให้บังคับเจ้าของภาพนั้นทรงต่อไปได้ในการเห็นใหม่มันก็ไม่ซ้ำกันคุยกันก็ไม่ได้เห็นกันนานก็ไม่ได้อาการอย่างนี้เป็นการหลงผิดอย่างกับโยมที่มาถามนั่นแหละเป็นอันว่าท่านศึกษามายังไม่ขึ้นปฐมปีที่หนึ่งคือปฐมฌานแต่ได้ว่าอาจารย์ก็บอกว่าสำเร็จเสียแล้วฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันคณะของพวกเรานี่ผมทราบว่ายังมีการหลงผิดกันอยู่มากบางท่านไปประสบพบอารมณ์อย่างที่ผมว่านี้แต่ก็จิตคิดไปว่าเราได้ดีคือได้ทิพยคุยานถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้รีบถอยหลังเสียคำว่าถอยหลังแปลว่าถอนความรู้สึกนั้นเสียมันจะเกิดความเสียหายกับท่านทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านจะไม่ก้าวเข้าไปสู่ความดีอารมณ์อุปจารสมาธินี่นักเจริญพระกรรมฐานจริงๆเขาไม่ใช้จะประสบพบภาพอะไรได้ยินเสียงอะไรก็ตามเขาไม่ใช้กันหรอกยังถือว่าไม่ใช่สาระไม่ใช่กันสารแต่ว่าคนที่มีความทะนงจุดนี้แหละเป็นจุดสำคัญที่มีความทะนงทำลายตัวเองให้พินาศไปจากกำลังของความดีที่จะพึงได้โดยเข้าใจว่าตนเองได้ดีแล้วอันนี้จงจำไว้ให้ดีนะจำไว้นะวันนี้จะพูดเฉพาะอาการทีนี้มาพูดกันถึงคนที่เขาได้ทิพยคุยานทิพยคุยานนี้ก็ต้องวัดระดับเป็นฌานโลกีเป็นพระอริยเจ้าคือพระโสดาสกิทาคานาคารหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสว่างสวัยแจ่มใสชัดเจนมั่นคงไม่เสมอกัน
แต่นั่นก็ช่างเถอะผมจะมาอธิบายจะอธิบายได้เพียงว่าท่านที่ได้ทิพยจักขุญาณนั้นต้องฝึกฝนโดยตรงเฉพาะเพราะว่าวิชาเฉพาะทิพยจักขุญาณเขามีอยู่จะไปจับพลัดจับผูกอักขมันได้โดยไม่ใช่วิชาเฉพาะนั้นไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่สัพพัญญูวิสัยเราเป็นสาวกมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เมื่อถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอะไรอะไรก็ได้หมดสำหรับพระสาวกนี่จะต้องเรียนเฉพาะกิจเว้นไว้แต่ว่าท่านผู้นั้นเคยได้ญาณนี้มาแล้วในชาติก่อนแต่พอกำลังจิตเข้าถึงก็สามารถจะรู้ได้แต่อย่างนี้เป็นที่สังเกตไม่ยากผู้ที่เขาได้มาก่อนเจริญสมาธิพอจิตถึงฌานนิดเดียวของเก่ากลับมาหมดอันนี้สังเกตไม่ยากเพียงได้ยินคำพูดคำเดียวก็รู้แล้วว่าท่านผู้นั้นมีทุนมาก่อนหรือไม่มีทุนมาก่อนถ้าเขามีทุนมาก่อนจะไม่มีวาจาที่เฟือออกมาแม้แต่คำเดียวนี่เรามาพูดกันว่าถ้าการฝึกอาการที่เขาได้ที่เป็นครูญาณจริงๆนะเขารู้จริงๆแต่ว่าการรู้นี่ต้องระวังถ้าเป็นพวกฌานโลกีนี่มีอารมณ์หลงมากแล้วมีอุปาทานกินมากถ้าบุคคลผู้นั้นยังใช้กำลังใจของตนเองเป็นเครื่องได้ยินเป็นเครื่องรับทราบจากเสียงและเป็นเครื่องเห็นภาพถึงแม้ว่าจะได้ทิพยจักขุญาณก็ยังถือว่าใช้ไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ากำลังใจของท่านที่ยังไม่ถึงอรหัตผลยังไงยังไงก็ตามกิเลสมันก็ขวางหน้าท่านได้ถ้ายิ่งได้ฌานโลกีก็ยิ่งไปกันใหญ่ของดีจริงๆจะไม่มีทางได้บางทีก็รู้ถูกบางทีก็รู้ผิดถ้ามีอารมณ์คิดกำหนดไว้ก่อนนิดเดียวภาพหลอนก็จะปรากฏนี่ดับบ้างที่ฌานโลกีแม้แต่พวกพระอริยเจ้าก็ตามถ้ายิ่งเป็นพระอริยเจ้าโดยแล้วเขายิ่งไม่ไว้ใจตัวเองอย่างยิ่งเมื่อได้ทิพยจักขุญาณแล้วตับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปแล้วก็ใช้กำลังใจติดต่อเฉพาะคำว่าเฉพาะในที่นี้เฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากว่าท่านจะถามว่าเราจะติดต่อพระพุทธเจ้าได้ยังไงตอนนี้ผมก็ขอตอบว่าให้ท่านฝึกทิพยจักขุญาณให้คล่องเสียก่อนแล้วก็ทำใจของท่านให้เข้าถึงพระโสดาบันเสีย ในเวลาที่เราต้องการจะพบจะเห็นอะไรเนี่ยเขาใช้อารมณ์แบบนี้ต้องสร้างนิมิตคือทิพยจักขุญาณ นั้นให้มีอารมณ์แจ่มใสคือดูใจของเราเองให้มันแจ่มใสต้องเห็นกระแสจิตของตนเองเองกระแสจิตของตนเองแจ่มใสจนกระทั่งไม่มีสีอื่นเจือปนมีสีเป็นแก้วใสเป็นประกายสวยสดงดงามนี่แสดงว่าจิตว่างจากกิเลสแล้วจิตตัวนี้ว่างจากกิเลสกิเลสไม่ยุ่งถ้าจิตกิเลสมันยุ่งนิดเดียวมันก็ถูกหลอกเมื่อจิตว่างจากกิเลสมีกระแสใสผ่องใสเต็มที่ตอนนี้เราจะพบองค์สมเด็จพระมหาโมนีได้อย่างไม่ยากและเราเห็นท่านก็แจ่มใสเห็นท่านได้แจ่มใสเวลาจะทูลถามอะไรพระองค์จะทรงตรัสอะไรก็ชัดเจนจะนั่งอยู่นานแสนนานเท่าไรก็ได้
อย่าพูดกันมากเท่าไหร่ก็ได้นั่งอยู่ตรงนี้จะคุยกับสัตว์นรกคุยกับเปรตคุยกับอสุรกายคุยกับพญายมคุยกับเทวดาคุยกับพรหมคุยกับพระอริยเจ้าก็ได้เหมือนกับนั่งอยู่ใกล้ๆกันแต่อารมณ์ของทิพยุคยานนี่เขาใช้ได้ทุกคนนะไม่ใช่ต้องไปนั่งทำจิตให้เป็นสมาธิให้อารมณ์สบายและเห็นภาพวับๆแวบๆดินเสียงบ้างอะไรบ้างนี่เป็นอารมณ์เฝือผมมีความรู้สึกว่าในสำนักของเรานี่อาการอย่างนี้ยังมีอยู่ทั้งที่ฟังคำแนะนำกันอยู่ตลอดผมเสียดายเวลาของพวกท่านว่ายังไม่มีความเข้าใจอะไรกันอยู่มากมันเป็นเรื่องแปลกที่สุดถ้าผมจะคิดว่าพวกท่านศึกษากันกับสมัยที่ผมศึกษามามันถ้าอาการอย่างนี้มันเป็นของแปลกมากที่ว่าแปลกก็เพราะว่าการคำสอนนี่ผมไม่เคยได้รับทุกวันหลายครั้งอย่างนี้คำสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยสอนครั้งเดียวนี่ผมจำตลอดชีวิตและก็ต้องทำให้ได้ของเรายังเฟือก็อยู่มากฟังมากไปบางทีจะชินเกินไปถ้าชินเกินไปมีการหลงใจหลงตัวของตัวเองก็เกิดความทะนงนึกว่าตัวเป็นผู้วิเศษหรือว่าได้มักได้ผลข้อนี้ต้องระวังให้มากแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่ได้ทิพยคุยานและด้านวิชาสามนี่เขายังไม่กล้าไปแตะต้องกับพวกที่ได้มโนมยิทธิพวกที่ได้มโนมยิทธินี่เขามีกำลังดีกว่ามากความสามารถเขาดีกว่ามากเพราะว่าเขาเป็นอภิญญาถ้าความสามารถเสมอกันพระพุทธเจ้าก็ไม่จัดเป็นขั้นๆไว้ในด้านความรู้พิเศษผู้ที่ได้มโนวิธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาเป็นพระอริยเจ้าจุดนี้เขาจะไม่มีการหลงเลยแล้วพวกนี้เขาจะไม่มีความประมาทเขาจะไม่ยอมใช้อารมณ์จิตของเขาเด็ดขาดถ้าต้องการจะรู้อะไรนี่เขาจะทูลถามพระพุทธเจ้าหรือว่าถามเทวดาหรือถามพระองค์องค์ใดองค์หนึ่งที่เคยให้สัญญากับเขาไว้ว่าถ้าต้องการจะรู้อะไรถามฉันจะบอกทุกอย่างแต่ถ้าจะถามว่าผู้ได้ปัญญานี่เขาจะใช้อารมณ์รู้เองได้ไหมก็ต้องตอบว่าเขาใช้อารมณ์รู้ได้แต่ไม่มีใครเขาโง่ที่จะต้องใช้อารมณ์ตัวของเขาเองเพราะว่าขึ้นชื่อว่าความสามารถแต่ว่าเทวดาหรือพรหมที่จะถามต้องเป็นเทวดาหรือพรหมที่เป็นพระอริยเจ้าถ้าเป็นเทวดาหรือพรหมที่ไม่ใช่พระอริยเจ้าก็ไม่ควรถามเพราะว่าเทวดาก็ดีพรหมก็ดีมีความสามารถไม่เสมอกันถ้าเป็นเทวดาไปจากทานไปจากศีลไปจากการฟังเทศความสามารถก็น้อยกว่าเทวดาหรือพรหมที่ไปจากฌานเทวดาหรือพรหมที่ไปจากฌานก็มีความสามารถน้อยกว่าเทวดาที่เป็นหรือพรหมที่เป็นพระอริยเจ้าเทวดาหรือพรหมที่เป็นพระอริยเจ้าก็ต้องมีความสามารถเป็นขั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราไปถามท่านที่เป็นพระอรหันต์อันนี้ก็ถือว่าถึงที่สุดแต่ว่าท่านที่ได้ปัญญาสมาบัติจริงๆหรือว่าได้ทิพยคุยานจริงๆส่วนมากเขายึดจุดพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญนี่สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากให้คติไว้แต่เพียงว่าข้อเปรียบเทียบเท่านั้นฉะนั้นขอท่านทั้งหลายที่ฝึกกรรมฐานไปจงอย่าหลงผิดคิดว่าเราดีเสียแล้ว
ถ้าเราไปพบกับผู้ที่เขาได้มโนวิธิก็ดีที่คือพระสุขญาณจริงๆก็ดีแต่บังเอิญเราเข้าถึงอุปจารสมาธิจงจำไว้ให้ดีนะพวกอุปจารสมาธินี่ใช้กำลังจิตทันทีทันใดไม่ได้จะต้องไปนั่งภาวนาพิจารณาจนทั้งอารมณ์จิตสบายจึงเข้าถึงอุปจารสมาธิแต่ว่าภาพที่เห็นด้านใดนั้นไม่ให้ตามใจตัวเองเป็นภาพที่ลอยมาเฉยๆเป็นการบังเอิญเหมือนกับเราเป็นง่อยด้วยว่าเราเป็นคนสายตาสั้นเขาต้องมาให้เห็นหรือเขาต้องมาหาเราจึงจะเห็นและมาหานั่นเลยจะเห็นได้และคุยกับเขาได้ไม่เหมือนคนสายตายาวคือทิพยุคยานเหมือนคนสายตายาวสามารถจะมองไกลแสนไกลก็ได้มองอะไรก็ได้นี่มันจุดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่ได้ปัญญายังจะไปแตะต้องกับเขานั่นเขายิ่งเก่งกว่าดีกว่าแจ่มใสกว่าผู้ที่ได้ทิพยจุคยานฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายต่อที่นี้ไปจะแนะนำเรื่องการฝึกทิพยจุคยานและมโนวิธิเป็นด้านของอภิญญาแล้วก็ขอท่านทั้งหลายจงเข้าใจว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลิกการทนงในจิตเสียถ้าเรายังดีไม่เท่าเขาหรือว่าเราดีเท่าเขาหรือว่าเราดีเกินกว่าเขาจงวางอารมณ์เสียมันเป็นมานะถ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นถ้าเรารู้ไม่จริงเห็นไม่จริงคนที่รู้ไม่จริงเห็นไม่จริงจะสังเกตง่ายมักจะมีการทนงตนถือความรู้สึกของตนเองเป็นสำคัญใครเขาพูดอะไรมาถามว่านั่นอุปาทานใช่ไหมการที่เห็นนี่อาจจะเป็นภาพอุปาทานเสียงที่ได้ยินนี่เป็นอุปาทานแต่ความจริงถ้าจิตเข้าถึงทิพยจักขุญาณแจ่มใสจริงๆตามที่ผมพูดไม่มีสีหรือการถอดกายภายในออกไปข้างนอกที่เรียกกันว่ามโนยิทธิประเภทนี้ถ้าไปได้จริงๆคำว่าอุปาทานไม่มีแต่ก็ยังมีเหมือนกันบุคคลผู้หลงผิดมันไปไม่ได้แต่เป็นจิตหลอนอย่างนี้มีอยู่อันนั้นคำบรรต่อไปนี้ของบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูเวลาที่จะพูดก็หมดเสร็จแล้ววันนี้ให้ในกันไว้เท่านี้นะจงอย่าลืมอย่าทนงตนเห็นคนอื่นที่เขาดีจงคิดว่าเขาทำยังไงจึงดีแล้วทำตามเขาอย่าเอาอารมณ์แห่งโมหะเข้าไปผสมผสานไปทำตัวเป็นประธานคือยึดตัวคิดว่าเราถือเหนือเขาแล้วดีกว่าเขา